กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอการนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโคสมุปเรนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999ก็โดยมูลนิธิพุทธภูมิ หรือรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายสังฆทานทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้กันมีก็ทำมานานมาแล้วแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเรนสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนเจ้าวาดวัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นผู้ตอบปัญหากับญาติโยมในวันนี้ส่วนสมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และก็วันเสาร์วันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์วันพฤหัสบดีจะออกอากาศในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือมีข้อสงสัยในธรรมะปฏิบัติข้อใดๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1160 02-496-1160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็ตอนนี้ก็เชิญนักโยมพบกับท่านพระอาจารย์ก่อนนะนิมนต์พระอาจารย์พบกันได้ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราแล้วปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดอ่อนที่เราจะต้องหาครูบาอาจารย์หาความรู้ซึ่งเป็นความที่เราจะต้องเข้าใจด้วยการซักถามก็คงจะเข้าสู่รายการนั้นครับขอกราบครับวันนี้มีสายเข้า เดี๋ยวนะจากจังหวัดพะเยายมจารุภาเจริญพรกล่าวเนื้อสักการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะหนูอยากจะโทรมาถามหลังหลวงพ่อเรื่องการเดินพิจารณาเนี่ยหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าปกติหนูก็จะเดินแบบว่าตามวิทยุที่หลวงพ่อสนองสอนนะคะทีนี้หนูไม่เข้าใจว่าถ้าเราพิจารณากายขณะที่เราเดินเนี่ยมีหลักยังไงเนี่ยค่ะได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเนาะค่ะก็คำถามเดียวเนาะแล้วก็อย่างเวลานั่งเนี่ยหนูขอถามหลวงพ่อก็คือปกติหนูจะฟังลมหายใจพองหนอยุบหนอใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอเรามาพิจารณากายเนี่ยก็คือจะเกิดความรู้สึกก็คือเราจะทิ้งลมหายใจทิ้งพองหนอยุบหนอแล้วก็พิจารณากายของเราเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าคะสองคำถามเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูฟังทางวิทยุค่ะได้ก็เคยเกิดไว้วันเมื่อวานนี้ว่า การทำสมาธิเนี่ยทางวัดหลายวัดก็สอนคือเบื้องแรกก็คือทำใจให้สงบทีนี้ทำไมเราสอนให้สงบก่อนเพราะคนใหม่เนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนก็คืออยากจะให้รู้ว่าสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงฉะนั้นเวลาเขาสอนก็จะเน้นเรื่องลมหายใจก็ดีก็เน้นเรื่องจิตนิ่งแล้วเดินจงกรมก็เอากับอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเช่นว่ายกย่างก้าวเดินให้อยู่ในคำบริกรรมที่สำนักนั้นๆกำหนดให้อันนี้มันเป็นจุดประสงค์ก็คือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตนิ่งทีนี้เมื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการนิ่งของจิตนั้นก็แค่นิ่งเรายังไม่รู้อะไรมากกว่านั้นอีกหมายถึงว่าตรงนี้เป็นบันไดขั้นที่หนึ่งทีนี้เราจะขั้นที่หนึ่งมาตลอดเนี่ยไม่มีขั้นอื่นเนี่ยเราก็ก้าวหน้าไม่ได้ขั้นที่สองก็คือการรู้แจ้งฉะนั้นรู้แจ้งกับการทำสงบเนี่ยมันเป็นคนละทางกันเราต้องเข้าใจว่า
เวลาเราจะพิจารณาเนี่ยมันเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้จิตคิดในตัวเราแต่ในขณะเดียวกันที่เราทำสงบเนี่ยเขาห้ามคิดหมดเลยตัวเราก็ห้ามคิดตัวเขาก็ห้ามคิดคิดทั้งหมดห้ามหมดเลยเพราะงั้นจิตไม่รวมทีนี้เราทำไมต้องมารู้แจ้งเพราะว่าการทำสงบก็ได้สงบเท่านั้นยังไม่ได้รู้แจ้งอะไรมันจะละกิเลสไม่ได้เราก็เลยว่าจะเป็นจะต้องสอนพิจารณาร่างกายอีกขั้นตอนหนึ่งมันเป็นระดับที่ขั้นบันไดขั้นต่อไปทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยมาทำตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะต้องเอาขั้นแรกนั้นมาด้วยเหมือนกับคนขึ้นบันไดเนี่ยว่าเราขึ้นขั้นที่สองแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาขั้นที่หนึ่งเข้ามาด้วยขึ้นมาด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะไม่เป็นไปแล้วก็เขาจะไม่ให้ทำฉะนั้นเวลาเราทำพิจารณาเราต้องวางของเก่าถ้าเราจะทำนิ่งเราต้องวางพิจารณาในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพิจารณาต้องวางสมาธิของเราที่ทำไว้ฉะนั้นเวลาเรานั่งพิจารณาเนี่ยเราต้องวางคำบริกรรมไว้หมดเลยแบบเดิมไม่ต้องวางหมดมันเป็นคนละเส้นเหมือนกับว่าเราก้าวขั้นที่2แล้วบันไดขั้นที่1ต้องทิ้งเลยต้องวางไว้เลยไม่ใช่ว่าขั้นที่2ขั้นที่1ก็ต้องเอาด้วยมันจะไปได้ยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นคนละบันขั้นกันคนละทางกันกรณีโยมเดินจงกรมก็เหมือนกันโยมต้องพิจารณาไปเลยแล้วสมาธิมันค่อยๆเกิดแรกๆเนี่ยเราจะไม่มีสมาธิมันเป็นแค่สติแต่สมาธิจะมีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติแต่ทางโน้นนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสมาธิมันก็เลยว่าต่างกันฉะนั้นโยมนั่งเนี่ยเวลานั่งก็พิจารณาไปเลยต้องวางของเก่าก่อนเวลาเดินจงกรมเดี๋ยวก็เดินจงกรมก็เห็นตัวเองเป็นซากศพเดินไปเดินมาแล้วก็วางของเก่าก่อนเอามาร่วมกันไม่ได้คงตอบแค่นี้เนาะยังไงก็ลองทำดูแล้วก็รายงานผลมาเนาะเพราะว่าสายอื่นรออยู่เนาะครับขอขอบใจก็พอดีมีสายข้าวจากกรุงเทพมหานครโจมเพ็ญศรีเจริญพรฮัลโหลเจริญพรเจริญพรน้อมกราบพระอาจารย์จรัญและพระอาจารย์ชันชัยนะเจ้าคะค่ะเจริญพรอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อันนี้ลูกได้อุบายพิจารณาใหม่นะเจ้าคะเหมือนกับว่าที่เราทำมาเนี่ยบางทีก็เหมือนกับว่าจะนิ่งๆไปเฉยๆไปด้วยความคุ้นชินเจ้าค่ะลูกก็เลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลูกก็ได้ลองเราก็ไม่สบายอยู่ไม่ช้าลูกก็ต้องเข้าเตาอกอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องก็เลยพิจารณาไปว่าไปลูกนะแต่อันนี้เราตายไปละค่ะธาตุสี่นี่หยุดทำงานแล้วเราตายไปแล้วตายไปแล้วก็เขาจุดไฟละขณะที่จุดไฟนะเจ้าคะก็ไฟนี่ก็ลุกตามตัวเพราะตัวเรานี่มันจะแตกออกมาเป็นน้ำมันเป็นนู่นนี่ไฟก็จะลุกพอไฟลุกนะเจ้าคะก็จะพิจารณาอย่างแบบว่าโอ้ค่อนข้างจะใจเจ้าค่ะนิ่งสงบพิจารณาไปช่วงที่ไฟเนี่ยมันจะเลียไปที่เนื้อนะเจ้าคะไหม้น้ำมันค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปด้วยจิตสงบนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็ตัวก็จะไหม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นสีดำสีแดงด้วยไฟก็ให้ลุกอยู่อย่างนั้นนะเจ้าค่ะไม่ลุกหมดเพราะว่าพระอาจารย์ได้เคยสอนไว้นะเจ้าค่ะแต่พอทำไปเนี่ยเมื่อครั้งแรกนะคะหลายเดือนแล้วเจ้าค่ะระหว่างที่ทำครั้งแรกเลยนะเจ้าค่ะไฟก็เหมือนกับพุ่งขึ้นมาในหน้าอกเนี่ยค่ะตรงที่เป็นหัวใจนะเจ้าค่ะไฟปะทุขึ้นมารุนแรงแต่ว่าขณะนั้นลูกก็ว่าจำได้ว่าลูกไม่ตกใจและลูกก็ไม่อะไรแต่ว่าพอเลยมาลูกก็เราทำอย่างนี้จะเป็นอันตรายไหมหมายถึงเป็นอันตรายไหมกับคนที่จะเริ่มแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้นะเจ้าค่ะอันนี้ข้อนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกได้ทำไปลูกก็สงสัยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์เคยบอกลูกว่าให้พิจารณากายลูกก็ไม่เคยสนใจข้อหมดธรรมอื่นๆเลยเวทนาจิตธรรมลูกไม่ไปถึงลูกก็พิจารณากายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอมาทีแล้วทีพอทำไปนะคะพระอาจารย์ก็เราก็จะเห็นว่าการที่เราพิจารณากายอันนี้มันก็เราก็เห็นเวทนานะอันนี้เราใช้จิตพิจารณากายนะซึ่งลูกคิดว่าเป็นข้อหยาบๆนะเจ้าคะ
แล้วเราพิจารณาธรรมอยู่นี่นาที่เราเห็นว่ากายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีเราเขานะคะแล้วก็ต่างๆขณะพิจารณาเนี่ยนะคะมันเป็นการที่เราพิจารณากายจิตธรรมไปพร้อมๆกันไหมเจ้าคะอันนี้ข้อที่สองนะเจ้าคะแล้วก็ไอ้ที่เราเวลาที่เราเห็นเราพิจารณารูปนามขันห้านะเจ้าคะฮัลโหลไม่ทราบพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะขณะที่เราพิจารณาขันห้านะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจ้าค่ะลูกเห็นว่าอันนี้มันก็เกิดไปพร้อมกันนะเจ้าค่ะในเมื่อเรามีรูปวิญญาณเรามีรูปแล้วมีวิญญาณเราก็มีสังขารมีสัญญาส่งมามีเห็นเวทนาก็น่าจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเจ้าคะแค่นี้เจ้าคะ3ข้อนะคะพระอาจารย์ขอน้อมกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะขอพรกับพระอาจารย์สักนิดนึงเพราะว่าอยากไปกราบพระอาจารย์มากเลยเจ้าค่ะแต่ยังไปไม่ได้เจ้าค่ะก็รู้สึกว่าโยมจะก้าวหน้าดีนะเมื่อเหมือนเมื่อก่อนโยมไปแวะความสงบมากครั้งก่อนก็เป็นบทเรียนอย่างเด็กว่าหลายคนก็ฟังให้ฟังไว้กันแล้วกันโยมเพ็ญศรีเนี่ยเคยสงบแล้วก็ทิ้งการพิจารณาสงบได้ระยะหนึ่งก็สมาธิก็พังเพราะว่าตมาก็ติงไว้ว่าอย่าหลบไปตรงนั้นนะเวลาสมาธิมากให้ถอยอย่างเดียวนะแต่โยมเคยลองแล้วก็ได้ผลและคนที่ยังไม่ประจบกับปัญหานี้นะก็เดี๋ยวแล้วก็จะเป็นได้บทเรียนจากโยมเป็นศรีเนี่ยว่าเคยแวะมาแล้วมันไม่ได้เพราะต้องถอยจิตอย่างเดียวถ้าโยมสงบตรงนั้นมันจะไม่เจริญแต่โยมเป็นศรีก็เคยเจอมาแล้วแต่ตอนนี้โยมเป็นศรีเนี่ยกู้สภาพใหม่กู้สถานะใหม่ แล้วดูแล้วเจริญก้าวหน้าดีนะดีการที่เรามาพิจารณาด้วยการไฟไหม้ไม่มีโทษอะไรโยมมันเป็นอุบายไม่มีโทษในการที่จะทำแล้วก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะมันเป็นอุบายของเราที่เราสร้างขึ้นมาไม่มีผลอันตรายอะไรทั้งสิ้นมันเป็นอุบายประการที่สองเราเห็นเวทนาจิตธรรมเนี่ยแน่นอนอย่างที่ตมาเคยพูดไว้ว่าบางคนหลายคนว่าเอ้าพิจารณากายอย่างเดียวแล้วเวทนาจิตธรรมไม่พิจารณาเหรอตมาเคยบอกเสมอโยมจำได้ไหมแล้วว่าพิจารณากายไปก่อนเดี๋ยวโยมจะรู้เองพวกนั้นน่ะแต่ตอนนี้โยมพิจารณาแล้วเนี่ยโยมเข้าใจมาเรื่องนี้เข้าใจรู้ตรงนี้ขึ้นมาบ้างแล้วนั่นถูกต้องมันเห็นพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าสติปัญญาของเรายังอ่อนที่เราจะรู้เรื่องนี้เหล่านี้มันยังหยาบอยู่แสดงว่าโยมเพ็ญศรีเริ่มละเอียดขึ้นการที่กำหนดรู้ว่าเวทนาจิตธรรมความจริงมันอยู่ในเนื้อนั้นเนื้อการพิจารณากายอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแต่ปัญญาเขาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอที่จะรู้ตมาก็เลยบอกว่าเอาไงพิจารณาก่อนพิจารณากายก่อนเดี๋ยวเวทนาจะทำมันรู้ทีหลังแล้วก็ว่าอย่างนี้และในกรณีเดียวกันพิจารณาหรือว่าพิจารณาตัวเราเนี่ยเราก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นรูปขันธ์นามขันธ์ขันธ์ตรงนั้นด้วยในขณะเดียวกันโยมเข้าใจถูกเราอยากจะให้โยมเข้าใจเองเพราะเราพูดไปเนี่ยโยมก็ยังไม่เข้าใจอยากให้คนจะเข้าใจเองอันนั้นถูกต้องโยมมันเป็นขณะเดียวกันหมดเลยมันอยู่ในเนื้อหาเดียวกันหมดเลยในการพิจารณากายฉะนั้นโยมเพ็ญศรีเข้าใจถูกต้องหมดเลยขอให้ทำตรงนี้ให้มากแล้วก็ขออวยพรให้ว่าขอให้ดวงตาเห็นธรรมนะแล้วก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้พ้นทุกข์แล้วก็ให้รู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปนะขออวยพรให้รู้ธรรมเห็นธรรมนะเพราะว่าขณะนี้โยมเพ็ญศรีดีแล้วดีมากแล้วแต่อย่าลาใจทําแล้วความสงบเนี่ยครั้งก่อนที่โยมเคยเข้าไปเนี่ยอย่าเข้าเราไปเข้าที่หน้าโน้นตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าเพราะปัญญาเรายังไม่มากพอถ้าเข้าไปแล้วเราจะหลงเพราะเราปัญญามากเราเข้ามันจะไม่หลงเอาเป็นว่าโยมเจริญดีแล้วก็ขออวยพรให้มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่ปรารถนาให้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าให้ความพ้นทุกข์เกิดขึ้นแก่โยมนะขอจบปัญหาแค่นี้มีสายอื่นรออยู่เนาะขอเจริญพรผมกับข้าพเจ้ามีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมอาทิตย์เจริญพรนักราชการพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์จรัญนะครับผมอยากจะถามว่าเราต้องจำเป็นต้องยืนเดินนั่งนอน
ตลอดนะครับแต่เมื่อก่อนผมก็ยืนเดินนั่งนอนนะครับแต่ตอนนี้คือเหมือนแบบมันจิตไม่ค่อยรับแล้วเวลาเดินอย่างเงี้ยจะแตะที่ชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกขาจะทรุดแล้วเลยตอนนี้เลยมานั่งอย่างเดียวนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็ผมปฏิบัติเหมือนมันสงบนะครับแล้วปฏิบัติเหมือนเห็นทะลุหมดแล้วแล้วตอนนี้เหมือนจะเข้าสมาธิไปนะครับเห็นทะลุแบบทั้งล่างหมดแล้วนะครับแต่จิตคอยจะเข้าเป็นสมาธิอยู่เรื่อยเลย อันนี้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เวลาเห็นภาพตัวเองในหัวเนี่ยเวลาผมนึกถึงเนี่ยมันจะเกิดเหมือนปิติเหมือนเรานั่งสมาธิเวลานึกถึงตัวเองเนี่ยมันมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพราะอะไรครับให้พระอาจารย์ช่วยนำให้คือโยมอาทิตย์นี้ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยดูมันดีนะแต่ไม่ดีเหมือนโยมเพ็ญศรีครั้งแรกเลยตอนนี้เนี่ยโยมอาทิตย์เนี่ยพิจารณามาระดับหนึ่งโยมที่บอกว่าเห็นทั่วถึงแล้วเนี่ยไม่ทั่วถึงหรอกได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ขณะนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยฌานมันเกิดเยอะเพราะการพิจารณาตัวเนี่ยฌานก็มาญาณก็มาแน่นอนตอนนี้มามากเลยโยมและโยมเนี่ยจะทำให้โยมเนี่ยไม่อยากจะเดินเพราะเดินแล้วเนี่ยมันเป็นอิริยาบถที่หยาบกว่าอยากจะนั่งโยมจะประกอบกลับไปสู่สมาธิเก่าที่เคยทำมาก่อนเพราะฌานมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วโยมอยากจะแวะมากกว่าอยากจะทิ้งการพิจารณากายเหมือนโยมเป็นสีครั้งแรกเลยแล้วก็เคยพังมาแล้วโยมเป็นสีเคยไปได้บทเรียนมาแล้วว่าอาตมาบอกว่าอย่าแวะนะโยมก็ไม่ฟังก็แวะไปแต่อาตมาก็อยากจะให้เรียนรู้ว่าถ้าเขาจะไปก็ให้เขาไปเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเองโยมอย่าคิดว่าการนิ่งอย่างนี้โยมจะยั่งยืนแก่โยมถ้าโยมแวะตรวจสงบนั้นไปนิ่งนั่งนิ่งนะต่อให้เดือนเดี๋ยวเสื่อมแน่แล้วโยมจะเสียใจทีหลังฉะนั้นโยมหนักเดินดีกว่าอย่านั่งเพราะตอนนี้ฌานกำลังเกิดเยอะแล้วโยมถอยจิตให้มากที่สุดอย่าไปติดสงบจะเคยได้ยินไหมว่าครูบาอาจารย์บอกว่าติดสมาธิแต่ติดสมาธิติดสงบ ไม่อยากพิจารณาตอนนี้โยมกำลังเป็นเต็มที่เลยฉะนั้นโยมอาทิตย์โยมยังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเกิดและทุกคนมาตรงนี้นะจะหักเหเหมือนโยมเลยเพราะความคิดของโยมขณะนี้เนี่ยอยากจะนิ่งมากกว่าเพราะเห็นว่าพิจารณาในสมควรแล้วความจริงไม่ได้สมควรอีกเยอะเลยแต่มันสมาธิมันมากกว่าเราจะเอ็นเอียงไปทางสมาธิแล้วสมาธิการพิจารณาตัวที่เรามาเริ่มจะละทิ้งแล้วตอนนี้เริ่มจะวางถือว่าพอแล้วความจริงการพอแล้วนั้นในสายตาอาตมาไม่พอเลยไม่พอเลยอีกเยอะแต่มันเป็นระดับหนึ่งเพราะทุกคนต้องผ่านจุดนี้หมดเลยผ่านหมดเลยเขาไม่ได้แวะอาตมาไม่อยากให้แวะเลยโยมผมก็ไม่หยุดไม่อยากให้แวะแล้วก็อยากให้เดินมากกว่าเพราะทำไมเราต้องยอมทำสี่อิริยาบถเพราะคนเราไม่สามารถจะอยู่ในอิริยาบถเดียวทั้งวันได้มันเมื่อยมันเหนื่อยเราก็ต้องอยู่ในทั้ง4อิริยาบถอยู่แล้วทั้ง4อิริยาบถเนี่ยเราจะไม่ปล่อย เราจะต้องพิจารณากายเป็นหลักต่อไปเรื่อยๆถ้าโยมข้ามจุดนี้ไปนะโยมจะปลอดภัยและโยมจะไม่มีอะไรและโยมจะเห็นภูมิหลังได้เลยว่าเราพ้นตรงนี้มาเพราะตรงนี้จะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่ตมาเป็นห่วงมากที่สุดเพราะคนควรจะแวะตรงนี้และหลายคนด้วยมีช่อมีแววมีสอแววว่าที่จะแวะตรงนี้ด้วยหลายคนเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดหักเหมากเลยเพราะเดี๋ยวนี้ฌานมันเยอะเวลาทำเนี่ยฌานมันจะเกิดระยะนี้มากที่สุดถ้าเราเห็นกายมากกว่านี้นะเราจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างสบายแต่มาเป็นห่วงจุดเดียวจุดนี้เนี่ยเป็นห่วงที่สุดคนปฏิบัติใหม่ผมก็ไม่หยุดนะพระอาจารย์อย่าหยุดเลยอย่าอยู่ติดความสงบอย่าอยู่คมสงบให้ถอยจิตมาพิจารณากายดั่งเดิมมันเนี่ยอย่าทิ้งเวลาจิตจะเป็นสมาธิเนี่ยผมก็ออกมาพิจารณาต่อไม่เคยต้องไปสงบไม่ต้องแวะเลยไม่ต้องแวะโยมไม่ต้องหันหน้าเข้าไปหาสมาธิเลยถอยจิตให้มากที่สุดครับอย่าใส่ใจตรงนั้นเดี๋ยวโยมถ้าโยมใส่ใจเดี๋ยวโยมจะเหมือนเพนสีเมื่อกี้เนี่ยเคยเป็นมาแล้วเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเสียใจร้องไห้มาเลยเพราะเราเนี่ยต้องมีประสบการณ์ตรงนี้ฉะนั้นพูดง่ายๆคือคนสอนเนี่ยเขามีประสบการณ์ตรงนี้มาเขาจะรู้เลยว่าลู่ทางของคนคิดเนี่ยคิดยังไงแนวคิดยังไงนะต
รงนี้โยมอาทิตย์ต้องถอยจิตมากแล้วก็หนักพิจารณาเวลามันจิตมันจะนิ่งๆอย่านิ่งตามอย่านิ่งถอยหนอกมาครับโยมจะปลอดภัยโยมเพราะการนิ่งไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เพราะนิ่งแช่เฉยๆมันสบายเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้งานอะไรและถ้าเกิดว่าความเห็นตัวเองเนี่ยเห็นว่าพอแล้วเราก็ไม่สนใจเดี๋ยวมันหายโยมกู้ใหม่ยากที่สุดยากมากเลยอย่าให้หายตัวเราน่ะอย่าคิดว่าพอเราไปตัดสินเองพอเนี่ยนะโยมอาทิตย์นะครับหนักๆเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมถอยมาเวลาเข้าสมาธิผมก็ไม่เคยหยุดไม่เคยนิ่งนะครับก็ออกพิจารณากายจนจบไม่เคยหยุดตรงสมาธินะครับถึงไม่หยุดยังไงก็แล้วแต่เราไปให้น้ำหนักตรงที่สมาธินิ่งๆมากกว่าการพิจารณาถือว่าเข้าติดสมาธิแน่นอนแค่เราให้น้ำหนักไปตรงนั้นน่ะแค่นั้นเองก็ถือว่าติดสมาธิแล้วเราต้องให้น้ำหนักการพิจารณากายเนี่ย 90% เลยอันนั้นแค่ 10% พอไม่ต้องไปสนใจมากแต่ที่นิ่งๆกันเราจะให้น้ำหนักไปทางโน้นและดูฟังดูนะถึงเราจะพิจารณาแต่น้ำหนักทางพิจารณาแผ่วมากแต่น้ำหนักเนี่ยไปที่สงบค่อนข้างสูงส่อแววไปอย่างนั้นนะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่โยมอาทิตย์เปลี่ยนใหม่เวลาปฏิบัติไปพิจารณาไปแล้วพอสงบมันเข้าเป็นสมาธิอยู่เรื่อยมันเป็นอยู่แล้วโยมมันเดี๋ยวที่มาเคยบอกว่าที่แรกเราไม่มีสมาธิเราก็แค่สติกับปัญญาแต่สมาธิค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้มันมากไงแล้วมันจะมากกว่านี้อีกไปเรื่อยๆโยมอย่าติดสมาธินั้นถึงมันมีมากเลยก็อย่าติดให้ถอยมาอย่างเดียวให้ถอยแล้วก็พิจารณายิ่งถอยเท่าไหร่สมาธิจะไม่เสื่อมเลยยิ่งเราเข้าหาสมาธิจะเสื่อมอยู่ได้ไม่นานเดือนกว่าๆเต็มที่เดี๋ยวก็เสื่อมอย่าคิดว่าเขาอยู่เรานานถ้าเราทิ้งกายนะเดี๋ยวเขาหายแน่ถ้าหายตัวนี้คว้าไม่ได้เลยนะโยมอาทิตย์นะถอยมากเราต้องเดินด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะเราต้องเดินด้วยใช่ไหมครับหนักเดินที่สุดดีอย่าไปนั่งโยมเพราะว่านั่งเอื้ออำนวยให้มากเลยเอื้ออำนวยต่อการเป็นติดสมาธิสูงมากหนักเดินดีกว่าหนักเดินดีกว่านะยังไงรายงานผลมาเนาะครับนะรายงานอาจารย์นะครับนะก็ขอเตือนนักปฏิบัติหลายท่านนะที่คิดจะแวะสมาธิเนี่ยเป็นห่วงมากนะเพราะว่าหลายคนมีส่อแววว่าจะแวะเพราะว่าตอนนี้สมาธิฌานเกิดมากก็ขอเป็นอุทาหรณ์ว่าเราอย่าแวะเราจะไปทำฌานจริงๆทำข้างบนโน้นตอนนี้คือฌานที่เราต้องเอาแน่แต่เอาทีหลังเอาหลังจากที่เราแจ้งตัวแล้วอย่าคิดว่าเราแจ้งแค่นั้นจะพอยังอีกไกลยังอีกไกลก็ยังไงรายงานผลมาเนาะแล้วก็มีคำถามครับมีคำถามมาจากทางบ้านครับคุณยมทิพย์จากภูเก็ตถามว่าคำว่าอจินไตยแปลว่าอะไร คือคำว่าอจินไตยเนี่ยเขาเรียกว่าอะแปลว่าไม่จินไตยเนี่ยคือว่าความคิดไม่ควรคิดเขาเรียกว่าอจินไตยแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดถ้าคนไหนคืนคิดเนี่ยจะไม่มีคำตอบได้แน่นอนฉะนั้นยุติการคิดซะมีกี่อย่างล่ะ1เขาเรียกว่าพุทธวิสัยวิสัยของพุทธเจ้าวิสัยของฌานวิสัยของนิพพานวิสัยของสิ่งที่เราเขาเรียกว่ากรรมรับผลของกรรมวิบากกรรมอะไรทำนองนั้นวิสัยเหล่านี้เนี่ยคิดยังไงก็ไม่มีคำตอบเขาเรียกว่าอจินไตยนะอจินไตยคือสิ่งที่ไม่ควรคิดขืนคิดไปเนี่ยคนเราเนี่ยคิดยังไงก็หาคำตอบไม่เจอเพราะมันเกินวิสัยของความคิดที่เราจะได้คำตอบได้อย่างนี้อจินไตยก็มีสายเข้ามาเข้าใจเนาะโอเคครับประเด็นมีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมแตงอ่อนเจริญพรมาตรการค่ะมาตรการทั้งสองท่านค่ะน่าเจริญพรเจริญจะถามหลวงพ่อว่าฉันน่ะพิจารณาแต่ไม่ให้จิตหยุดแต่จะมองเพราะว่าโลกและร่างกายเยอะจะมองดูโลกและร่างกายตลอดจริงจะได้เปล่าคะมองร่างกายเราน่ะได้ร่างกายเรานี่แหละได้มองขึ้นมองเพราะว่าโลกและร่างกายไม่ยอมก็จะมองดูโลกตรงนั้นโลกตรงนี้แต่พยายามไม่ให้จิตนิ่งอะค่ะคือมองโลกยังไงนะมองร่างกายเราสิค่ะมองแบบเหมือนว่าโลกไปด้วยมันเป็นโลกในตัวอย่างค่ะเป็นโลกในตัวจะมองอยู่ตลอดมองว่าตรงนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโน้ตตรงนี้ก็เป็นอะไรมันปวดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หรือเปล่าคะได้แต่ให้เห็นก็แล้วกันพยายามเห็นไม่เห็นสมมติขึ้นมาก่อนค่ะได้โยมได้ค่ะ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 สาธุค่ะสาธุนะมองไปนะมองตามตัวเนี่ยว่าเออนี่นะ
มีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีอะไรก็เป็นโรคอันนั้นทุกอย่างในตัวเราเนี่ยคิดว่ารังของโรครังของโรคทุกอย่างทุกตัวเราเนี่ยมีโรคประจำทุกอย่างอย่างนี้ได้มันเป็นอุบายนะแต่อย่ามองคนอื่นก็แล้วกันยอดอ่างทองคุณยมรัตนาแต่ว่าเวลากำหนดตรงลิ้นปี่มีอาการสะอึกเป็นเพราะอะไรเราลองเปลี่ยนดูที่ว่าถ้าเรากำหนดที่อื่นเนี่ยจะเป็นไหมถ้าสมมติว่าเรากำหนดลิ้นปี่แล้วสะอึกเนี่ยแต่เวลาเรากำหนดที่อื่นไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเราไปเพ่งตรงนั้นก็เกิดการเขาเรียกว่าไปรบกวนกับการทำงานของระบบตรงนั้นทำให้เกิดการสะอึกขึ้นมาแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันมีพลังอยู่นะมันมีพลังไว้ตรงไหนเนี่ยมันคอยจะไปกดดันส่วนนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเราไปไว้ส่วนที่ การทำงานของลิ้นปี่บ้างมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าสะอึกขึ้นมาแล้วทีนี้เราย้ายที่ใหม่ย้ายที่ใหม่ดูถ้าที่ใหม่ไม่เป็นก็คือแสดงว่าเป็นการรบกวนของจิตเราเองเป็นพลังของจิตเราเองไปรบกวนการทำงานของระบบร่างกายตรงนั้นก็เป็นได้นะก็ลองเปลี่ยนดูยังไงก็รายงานผลมาขอขอบครับพอดีมีสายข่าวจากสุพรรณบุรียมอัมภัยเจริญพรมาตรการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรลูกจะถามว่าเวลาที่ลูกเมื่อวันแม่ลูกไปนั่งวิปัสสนาที่วัดพยัคฆารามที่ศรีประจันค่ะเวลานั่งวิปัสสนาทีนี้ว่าหลับตาคล้ายๆว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเดินแล้วก็เอาสำรับกับข้าวแบบผ้าสองเรื่องแล้วก็มาตั้งตรงหน้านะคะแล้วก็เรียกให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงคะคือเรามีภาพอย่างนี้ก็ดีมีเสียงที่มาบอกในหูเราก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนทำกรรมฐานโยมมันเป็นแล้วก็มีอยู่เลยมีต่างๆกันไปไม่ใช่มีเรื่องเดิมนะมีโน่นมีนี่จะหาคำตอบไม่มีที่สิ้นสุดโยมเราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปจะเป็นอะไรก็เหมือนว่าเขาก็มองไว้มันเป็นเดี๋ยวโยมก็ต้องเห็นใหม่เดี๋ยวทำใหม่ก็เห็นใหม่เดี๋ยวจะไม่มีที่สุดเลยมันจะไม่มีที่สุดฉะนั้นการเห็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนทำกรรมฐานก็จะมีมันคอยจะเห็นโน่นเห็นนี่บางครั้งก็ไม่เห็นนะมีเสียงมาบอกกระซิบที่หูเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตรงด้วยนะก็ตรงด้วยนะว่าเดี๋ยวจะมีรถมาชนกันตรงนี้นะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะมีคนตายนะหรือพรุ่งนี้จะมีคนมาหาเรานะมันจะมีอย่างนี้บางครั้งก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจมันเป็นเซนส์ของจิตที่จะมีอะไรจะรู้เกี่ยวกับสิ่งดีๆค่ะก็น่าจะดีนะเราเห็นน้ำนองนั้นน่ะมันเหมือนก็ว่าภาพที่เราเห็นน่ะมันเป็นนิดหมายของความไม่โหดร้ายไม่ดุไม่น่ากลัวอะไรนะมันก็น่าจะดีอยู่แต่ว่าเราถือว่าการเห็นเป็นเรื่องปกติของคนมักจะเห็นอยู่เลยและอีกอย่างหนึ่งของพ่อคนที่ว่าเวลาแม่ตัวเองแต่ว่าจะเผาแม่ตัวเองเนี่ยได้ไหมจ๊ะได้การเผาการเผาเนี่ยไม่ได้ว่าการทำร้ายมันเป็นการกิจอย่างหนึ่งชาปนกิจกิจอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องกุศลไม่ใช่เป็นเรื่องอกุศลมันเป็นการที่การเผาคนเนี่ยไม่ใช่การฆ่าคนไม่ใช่การทำร้ายคนแต่มันเป็นลูกก็ไม่เคยได้ยินนะแต่ลูกมาอยู่ด้านช้างนี่ก็สิบกว่าปีลูกก็เพิ่งเจอนี่ว่าการที่เผาว่าเราเผาพ่อแม่นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยสัปเหร่อบอกว่าไม่ได้ไม่ให้เผาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เชื่อไปตามท้องถิ่นนั้นๆว่าจริยานั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ว่ากันไปนะแต่โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกโยมนะไม่เป็นไรถือว่าลูกไม่เคยได้ยินนะการทำแล้วเนี่ยการทำของเราเนี่ยไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราทำอย่างนั้นไปตามธรรมเนียมแล้วก็ไม่ได้ว่าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรมันไม่ได้เป็นไรนะจ้าค่ะลูกไปอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากวัดป่าน้ำตกเข็มโกนะคะอยู่ตรงนั้นเวลาหลวงพ่อไปรีนมาลูกก็ไปกันทั้งแค่นี้นะคะสาธุสาธุค่ะมาตรการค่ะก็อย่างที่ว่าธรรมะคำสอนเนี่ยท่านให้เห็นตัวเองมากที่สุดนะไม่อยากให้เห็นอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นเนี่ยจะมีไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้เห็นหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเป็นธรรมะที่ดีที่สุดนะมีคำถามตกค้างหมดนะครับหมดก็คงตอบของสปลาวเมื่อวานเมื่อวานนี้ยังค้างปัญหาของพระที่
มาจากประเทศลาวเรื่องฌานกระยานทีนี้ฌานเนี่ยฌานก่อนฌานคือการรวมจิตรวมจิตของจิตของเราเนี่ยให้เพ่งอย่างเช่นว่าเราบริกรรม อะไรก็ได้แล้วก็กำหนดที่ลมหายใจบ้างกำหนดที่หน้าผากบ้างกำหนดที่ท้องบ้างกำหนดไหนก็ได้ให้จิตนิ่งแล้วจิตจะรวมตัววูบแล้วดิ่งลงไปเหมือนจุดตัวจิตเนี่ยจับตัวเป็นเหมือนกับเราเอาเลนรวมแสงนั่นมันดิ่งนิ่งแล้วว่ามีพลังแล้วก็ลึกไปเป็นปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานนั่นเขาเรียกว่าฌานพูดง่ายๆเอาจิตมองที่จิตอย่างเดียวไม่ได้มองกายนะเป็นฌานแล้วก็เอาจิตมามองกายแล้วเห็นกายอยู่แล้วก็เห็นกายนั่นน่ะมันก็เป็นสมาธิไปในตัวมันเองการเห็นกายด้วยการเป็นสมาธิด้วยผสมกันไปด้วยทั้งเป็นสมาธิทั้งเห็นกายแต่ไปที่แรกนะฌานเนี่ยเห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกายจิตเห็นจิตเป็นฌานจิตเห็นกายเป็นญาณฉะนั้นญาณนี้ก็คือเห็นกายไปด้วยเป็นสมาธิด้วยเห็นกายไปด้วยเป็นพร้อมๆกันเป็นญาณฉะนั้นเอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะคงจะได้คำตอบกระชับดีเนาะก็มีคำถามอื่นรออยู่ครับขอการครับพอดีมีสายเข้าจากพระจบกิเลขันเจริญพรนักการค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูพิจารณาภายในค่ะหัวใจตับปอดบางทีหนูไม่ได้พิจารณาทั้งหมดตัวบางทีเหนื่อยๆหนูก็พิจารณาเฉพาะช่วงบนเฉพาะข้างหน้าก็มีตามีจมูกมีปากมีสมองอะไรเย็นไปเย็นมามีอยู่วันหนึ่งแล้วแสงมันขึ้นอยู่ในเข้าอยู่ในปากนะคะหลวงพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแสงเนี่ยมันจะมีขึ้นเรื่อยๆโยมเพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยที่แรกมันก็จะมืดๆนานเข้าก็จะเป็นเหมือนที่ตามาเคยพูดเป็นกากเพชรเป็นหิ่งห้อยเป็นดวงดาวเป็นดวงเดือนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวออกตัวเรานี่ออกแสงไปหมดอันนั้นมันเป็นเรื่องแต่หนูไม่ได้สนใจหนูก็พิจารณาไปมองไม่เห็นหรอกค่ะมีแต่แสงทั้งนั้นเลยแต่หนูก็พิจารณาปากมีเฉพาะปากหนูก็เลยผ่านไปผ่านมาผ่านไปหนูไม่ได้สนใจนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีเพียงแต่เรารับรู้ไว้ว่ามันมีเท่านั้นเองแต่เราก็พิจารณาปากของเราไปเลยพิจารณาตัวของเราไปเลยเอาส่วนใดส่วนหนึ่งไปก่อนก็ได้ค่ะหลวงพ่อคะพอดีลูกหนูเขาก็ทำด้วยอายุ11ขวบแต่ว่าเขาก็ทำนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีอยู่วันนึงกระโดดวิ่งเล่นอยู่หนังที่เท้าเนื้อที่เท้าหลุดหายเหลือเห็นแต่กระดูกแล้วเขาตกใจค่ะเขาเลยหายไปเลยก็เป็นคล้ายๆเป็นนิมิตชั่ววูบหนึ่งชั่วระยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรให้เขาเอาน้อมแบบนี้มาใส่ตัวหรือเปล่าคะที่เห็นกระดูกอะไรเงี้ยได้เราจำบอกก็ถามเขาว่าจำได้ไหมที่ตรงนั้นนะที่เราเนื้อหายไปเนี่ยเห็นแต่กระดูกเนี่ยจำไว้แล้วก็นึกถึงเรานึกถึงเป็นอุบายมาเป็นความจำแล้วก็นึกถึงเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอดนี่ก็ได้หนูก็เคยนั่งดูทีวีอยู่มีวูบแบบมีหน้าศพมาลอยอยู่ตรงหน้าหนูตกไปเหมือนกันจ้ะเขาก็หายไปเลยพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของนิมิตที่จะแทรกอยู่เลยเราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปอย่างเงี้ยมันจะมีไม่มีก็รับรู้ไปก็พิจารณาตัวไปมีอะไรก็ไม่รู้แต่ก็พิจารณาตัวให้น้ำหนักก็ผ่านเลยไปไม่ต้องสนใจอะไรมากแล้วหลวงพ่อใช่น้ำหนักการพิจารณาตัวเนี่ย 90% พวกนั้นก็มองแค่ 10% 5% ก็พอก็ไม่สนใจมากกว่านั้นเนี่ยจะดีค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อนะสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปเนาะแล้วก็ขอย้อนตรงนิดหนึ่งว่า ทำไมเราจะต้องมีการมาพิจารณาร่างกายทำสมาธิอย่างเดียวไม่ดีกว่าหรือคือทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ครบคำสอนพระเจ้าไม่ครบนะคำสอนพระเจ้าเราจะเห็นว่าบางครั้งท่านนิ่งบางครั้งท่านพิจารณาอย่างเช่นว่าธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6เนี่ยท่านต้องให้เห็นคือความสอนพระเจ้านี่กว้างเราไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันน้อยไปเช่นว่าสมาธิที่เรานิ่งเนี่ยพอแล้วนิ่งอย่างนี้พอแล้วเนี่ยมันไม่พอหรอกหลายคนก็อาจจะคิดเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเคยเห็นว่าท่านทำสมาธิตั้งแต่แรกนาขวัญก็ได้ปฐมฌานก็ยังไม่พอความเป็นพระเจ้าก็ยังไม่เกิดทำสมาธิอาราธบททุกขดาบทจนสูงสุดจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านก็ยังไม่พอท่านขาดอะไรขาดมรรคมรรคเนี่ยก็คือการเอาจิตมาดูรู้แจ้งขันธ์5อายตนะ6นี่เองแล้วทำไมเราต้องอบรมมรรคเพราะว่ามรรคเนี่ยจะต้องมาแก้ไขเรื่องกิเลสเราโดยตรงส
ส่วนสมาธินั้นไม่ใช่มันเป็นแค่หลีกลี่หนีกิเลสเราไปสงบอยู่เท่านั้นเองแต่ออกมาก็เจอกิเลสอย่างกิเลสของเรารออยู่แล้วอันนี้จึงว่าทางนี้ยังไม่ถึงที่สุดเพราะเอิญมีสายเข้ามาเนาะมาจากสมุทรสาครครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครโยมสาครเมื่อวานเจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรเมื่อวานก็โทรมาเนาะใช่ค่ะแต่พอดีสายหลุดนะคะอ๋อสายหลุดนะใช่ค่ะวันนี้เรียนถามต่อนะคะว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสาครมุนีและมุนีคืออะไรคะมุนีอะไรนะเมื่อกี้นะพูดนะมุนีคืออะไรคะ คือมุนีก็คือผู้รู้นักปราชญ์นั่นเองมุนีนะโยมอย่างที่ตมาเคยพูดที่ว่าคำพวกนี้จะมีอยู่ทุกวันแหละโยมมันจะเยอะไปเรื่อยๆล่ะโยมอย่างที่ตมาบอกว่าอย่าใส่ใจมากเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะมีไปแทบๆเรื่อยๆโยมจะถามไม่จบเลยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆมุนีก็คือผู้รู้เนี่ยเขาเรียกโมไนก็มีมุนีก็มีโมไนก็เรียกเอาไปคำเดียวกันเขาเรียกมุนีก็คือผู้รู้นักปราชญ์ผู้รู้หรือพระอรหันต์นั่นเองมุนีแล้วมีมันโนโพธิญาณแล้วก็โพธิสัมภารคืออะไรคะก็เคยถามไปแล้วดิมโนโพธิสัมภารก็ดีเนี่ยก็เคยถามไปแล้วเนี่ยสมภารหรือสมภาระเนี่ยก็เหมือนกับว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีบุญมากมายที่เราจะต้องพึ่งพาแล้วก็มีภาระที่จะสั่งสอนเวนยสัตว์มีเป็นภารกิจของท่านที่จะต้องดำเนินไปตามนั้นอย่างนี้สมภาระคือคำนี้ก็ถามมาแล้วนะสองคำนี้นะมโนโพธิญาณเนี่ยแล้วก็โพธิสมภารก็ตอบไปแล้วนะมันจะมีเรื่อยโยมจะไม่จบเลยโยมสาครนะไม่จบหรอกมีมาเลยคำเหล่านี้นักปฏิบัติเขาไม่ค่อยใส่ใจหรอกโยมรู้ไว้ใช่ว่าอย่างเดียวเขาจะมาพิจารณาร่างกายเลยแล้วถ้าเราโยมถามอย่างนี้ไปเนี่ยอย่างที่เคยจะมาพูดเสมอว่าทำได้ตอบได้แต่ว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะมีเข้ามาเรื่อยนะมันจะไม่จบฉะนั้นเรามาพิจารณาธรรมะกันดีกว่านะพิจารณาแล้วจะจุดจบมันจะมีเลยมันเป็นคำที่ผุดขึ้นมาในใจไม่มีประมาณหรอกโยมนะพวกนี้จะเป็นเสียงกระซิบมาทางหูบ้างจะเป็นภาพที่ออกมาทางตาบ้างเขาเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์มันจะมีมันเสียงกระซิบหรือธรรมะปริศนาเยอะแยะไปหมดโยมนะมันมีเลยเขาไม่ได้ใส่ใจนักนะทำไปเนาะเข้าใจเนาะก็ขอย้อนไปสิตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมมีอะไรกระโถดได้นะก็ ถามว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาร่างกายทำไมสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่พอหรือไม่พอโยมเราสังเกตยังไงตอนที่นิ่งเนี่ยจิตเราว่างแต่เราออกจากสมาธิเนี่ยจิตเราวุ่นนั่นแหละคือกิเลสเขาเรียกว่าในว่างนอกวุ่นแล้ววุ่นไม่จบด้วยแล้วสมาธิเราก็จะเสื่อมและความวุ่นเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากจิตของเราเนี่ยออกสมาธิแล้วก็ไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรขวางไม่มีอะไรเครื่องรั้งไว้ไม่มีอะไรตรวจซับไว้จิตของเราไปจนที่จิตคนนั้นน่ะไม่สามารถจะตามทันมีแต่ว่าตามดูตามรู้ไปแล้วจับไม่อยู่ไล่ไม่ทันนี่คือปัญหาเดี๋ยวพูดต่อเนาะมีสายเข้ามาเนาะตอนนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครเจริญพรถามชื่ออะไรฮัลโหลหลุดไปแล้วเดี๋ยวไงก็โทรมากันแล้วกันเนาะก็ขอต่อนิดนึงว่าพูดค้างเมื่อกี้ว่าทำไมเราจะต้องมาทำพิจารณาร่างกายก็เพราะว่าเราทำสมาธิออกมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยเราจะใช้สติปัฏฐานสี่หรือมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นตัวดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นไม่ให้ไปฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะมีว่าเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่ได้ไปทางหูไม่ได้ไปทางตาจมูกลิ้นกายใจท่านจะตัดต้องตัดอายตนะทั้ง6นี้ออกเลยทำให้จิตของท่านไม่รั่วไม่ไหลอย่างที่เคยกล่าวเราจะต้องมีมรรคเข้ามาแก้หรือสติปัฏฐาน4เข้ามาแก้ถ้าไม่แก้คนนั้นก็คือรั่วไหลไปตลอดนี่คือปัญหาที่แก้ไม่จบฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีรั่วเลย
เพราะอะไรเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นตัวกั้นกระแสเหล่านี้ได้นะกระแสเหล่านี้จะละด้วยปัญญาแต่ว่าสติเป็นตัวกั้นแล้วสตินั้นก็คือสติปัฏฐาน4แล้วเราจะมาพูดเรื่องสติปัฏฐาน4กันทีหลังเนาะตอนนี้สายเข้ามาครับขอกราบครับที่สายเข้าจากวิหารแพร่ยมยุพินเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรก็อยากจะถามว่าที่ปฏิบัติธรรมอ่ะกระยมก็ปฏิบัติมาหลายปีอะค่ะเสร็จแล้วอันดูมาหลายปีแล้วก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆก็เห็นกระดูกเห็นอะไรมีหนอนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอนานๆไปก็จะเห็นเป็นเนื้อสดๆเป็นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็เห็นอย่างคล้ายๆจะมีอะไรก็ไม่ทราบถ้าเป็นสมาธิดีเวลานอนได้นะมันคล้ายๆกระดูกอะไรมันจะเป็นของเหลวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าเป็นยังไงแล้วก็ขอถามจะฟังในโทรทัศน์นะคะค่ะนมัสการค่ะคือตอนแรกโยมทำพิจารณาดีอยู่แล้วเรื่องเป็นอสุภะเห็นกระดูกเห็นการเน่าการเปื่อยอะไรเนี่ยดีแต่ตอนหลังมาเนี่ยจะเป็นร่างสดสดร่างสดสดก็ดีอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เมื่อร่างสดสดมากๆเนี่ยกลายเป็นว่าเห็นเป็นลักษณะนิมิตไปซะแล้วนิมิตหมายถึงว่าเราจะเห็นร่างกายแบบลักษณะเหมือนของเหลวบ้างหรือเป็นภาพที่เหมือนกับซ้อนภาพร่างกายเราอีกทีนึงเหมือนกับเราเห็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเป็นของเหลวบางของละลายบางของอย่างอื่นไปที่ไม่ตามเป็นจริงไม่ตามเป็นจริงหมายความว่าอย่างไรไม่ตามเป็นจริงหมายถึงว่าร่างกายจริงเราไม่เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันผิดจากปกติของร่างกายของเราด้วยที่จะเป็นอย่างนั้นได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิตโยมแสดงว่าสมาธิโยมมากขึ้นและโยมไปอยู่ในลักษณะความนิ่งมากไปหน่อยฉะนั้นโยมให้เห็นตัวเองตามเป็นจริงเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองตามเป็นจริงนี่เขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาตัวนี้ก็คือตามเป็นจริงเลยฉะนั้นโยมเนี่ยถอยจิตหน่อยแล้วก็ให้เห็นร่างกายสดๆนี่แหละไม่ต้องเน่าก็ได้ตอนหลังมันเป็นร่างสดก็เอาร่างสดให้ชัดไปเลยแต่ให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหมายถึงว่าร่างกายเราจริงอย่างไรเอาอย่างนั้นถ้านอกเหนือความจริงไม่สนใจไม่เอาอย่างนี้แล้วโยมจะแก้หายยังไงรายงานผลมาเนาะมีสายอื่นรออยู่พอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมทิพวรรณเจริญพรเจริญพรโยมทิพวรรณฮัลโหลค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรจ้าลูกมีปัญหาอยากจะถามพระอาจารย์หน่อยค่ะหลวงพ่อคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยน่ะลูกแบบว่าใช้นั่งพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จิตมันก็แบบคล้ายๆว่านิ่งๆอย่างเดียวอะค่ะนิ่งๆไปเรื่อยๆแต่ถามว่าสบายไหมมันก็สบายทำให้แบบลูกแบบว่าไม่เลยไปวอกแวกอะไรอย่างเงี้ยคิดดูแต่ลมอะค่ะลมหายใจเท่านั้นเองแล้วมาตอนหลังลูกก็แบบว่ามาฟังวิทยุแล้วก็ฟังพระอาจารย์ว่าถ้าหากว่าเราใช้นั่งอย่างเงี้ยดูแต่ลมหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นฌานฌานตัวนี้มันก็ได้แต่นิ่งอย่างเดียวแต่ว่าตัดไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้จะต้องใช้ญาณก็คือเพ่งภายในใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลูกก็มาเพ่งดูก็แบบใช้ดูผมแล้วก็หนังเล็บแล้วก็ฟันแล้วก็หนังลูกก็ดูอย่างเงี้ยดูทีนี้มันลูกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงดูแล้วก็ลูกก็อาจจะแบบด้อยปัญญาหรือยังไงไม่ทราบก็ทำได้อยู่แค่นี้ค่ะแล้วอย่างอื่นก็ทำไม่ได้แต่ลูกก็พยายามดูไปก็พยายามไปคิดถึงตอนเด็กตอนผู้ใหญ่ตอนเราแก่ตอนนี้เราฟันก็ไม่มีแต่คิดไปแล้วมันก็ดูได้แค่นี้ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ฟังพระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าจะต้องใช้เดินด้วยทีนี้ปกติแบบว่า
โยมนี่เขาเคยแบบว่าเคยไปบวชเหมือนกันก็บวชเนี่ยเขาก็ให้เดินเดินก็แบบซ้ายย่างหนอฝ่าย่างหนอทีนี้โยมอยากจะทราบว่าถ้าแบบของพระอาจารย์สอนนี่ถ้าจะใช้เดินเนี่ยจะต้องแบบภาวนาอะไรมั่งหรือว่าจะต้องพูดอะไรมั่งและทำยังไงอยากจะให้พระอาจารย์สอนทีนึงว่าทำยังไงถึงจะถูกต้องถูกหลักแล้วก็ตัวที่ดูกายของเราเนี่ยเราจะต้องดูยังไงและดูไปเรื่อยๆแล้วจะต้องทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ลูกก็แบบสับสนนะคะบางวันลูกก็เอาพุทโธพอพุทโธมันก็นิ่งๆทีนี้ลูกก็ว่ามันนิ่งตอนนี้เอาของพระอาจารย์ดีกว่าเอาของพระอาจารย์ก็ไปได้อยู่แค่นี้เองก็คือไม่ค่อยก้าวหน้าก็อยากให้พระอาจารย์แนะนำช่วยชี้แนะคนที่รู้น้อยหน่อยนะคะกราบพระอาจารย์ด้วยให้พรให้ลูกให้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยนะเจ้าค่ะสมความมุ่งมั่นปรารถนาสาธุค่ะลูกขอฟังทีวีนะเจ้าค่ะสมความมุ่งมั่นปรารถนานะตั้งใจก็คือว่าโยมเนี่ยเขาเรียกว่าขาดกุศโลบายยังไม่ดีพอก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการไม่แยบจนการที่เราพิจารณาลมหายใจหรือว่าเอาจิตประจดจ่อที่ลมหายใจและบริกรรมไปเนี่ยเราเคยอย่างนั้นมานานติดการเพ่งนิ่งอยู่เนี่ยมันสบายก็จริงแล้วขณะที่เรามาพิจารณาร่างกายโยมก็ใช้กิริยาเดียวกันเพ่งนิ่งมองไปไม่มีอุบายชักจูงโน้มน้าวจิตใจของเราเนี่ยให้เคลื่อนตัวด้วยอาการของอุบายนั้นๆต่างๆเนี่ยไม่มีโยมขาดกุศโลบายหรือว่าโยนิโสมนสิการอุบายแยบคายเนี่ยโยมไม่ค่อยมีมันทำให้การเจริญของโยมไม่ก้าวหน้าฉะนั้นโยมเปลี่ยนใหม่ว่าเวลาพิจารณากายเนี่ยเขาไม่ให้นิ่งไม่ให้เพ่งเขาจะพาจิตเนี่ยท่องเที่ยวแล้วเขาไม่ได้มองตรงๆเขาจะหาอุบายมาจากหนังสือบ้างเราเห็นในโรงพยาบาลบ้างเห็นคนตายจริงบ้างแล้วเราก็จำไว้แล้วก็สมมุติตัวเราเนี่ยเป็นต้องหาอุบายเนี่ยมาพาจิตเดินจะพาจิตนิ่งนิ่งแล้วให้พาเดินให้จิตเดินทางแบบที่คิดอยู่ในตัวเราพิจารณาไปเรื่อยเคลื่อนตัวอยู่เลยอยู่ในตัวเราเนี่ยหัวเท้าจับตรงไหนแล้วก็เอาเนื้อหนังของเราจริงๆเนี่ยเป็นสนามของการพิจารณาเป็นทำเลหรือว่าเป็นสระพื้นที่ของการเคลื่อนไหวของจิตเราโดยร่างกายเดียวนี้เท่านั้นอันนี้คือคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองก็คือว่าการเดินของเราก็เหมือนกันเราเดินเนี่ยไม่ต้องใช้คำบริกรรมอย่างที่โยมทำนั้นเพราะเราทำวิธีนี้วิธีนั้นก็วางไว้ก่อนแล้วก็ให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเดินไปเลยเดินจะเดินจะนั่งจะนอนให้เห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วก็ให้คิดอยู่เรื่อยๆอย่าเพ่งต้องหาอุบายโน้มน้าวจิตใจของเราให้มากด้วยการคิดให้มากในตัวเราจะดีแต่โยมเนี่ยไม่คิดมองจ้องเขม็งแล้วก็จ้องมองไปมันไม่ก้าวหน้าเลยอย่างนั้นมันไม่มีอุบายไม่มีโยนิโสมนสิการเอาใหม่เนาะยังไงรายงานผลมาเนาะตอบสั้นๆเนาะเพราะสายอื่นรออยู่นะขอกราบพระปริมีสายเข้าจากจังหวัดสมุทรสงครามโยมวิไลเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินสาธุนะโยมจะส่งการบ้านเจ้าค่ะว่าไงเอ่ยดีไหมตอนนี้ก็โยมปฏิบัติธรรมมาตลอดก็กำลังจะส่งการบ้านว่าทำวันละ10ชั่วโมงเจ้าค่ะเดินมั่งนั่งมั่งเดินมั่งนั่งมั่งแล้วก็ปิดวาจาแล้วได้ไงได้ผลยังไงบ้างอ่ะถ้าช่วงนี้ตอนนี้ไม่ได้พิจารณากายแล้วแต่ก็ใช้อานาปานสติแล้วเป็นไงบ้างสติก็เอากายดูกายค่ะเวทนาดูเวทนาแล้วก็มันก็เห็นสภาวะธรรมชัดขึ้นมาเรื่อยๆ ช่วงเวลาเดินนะคะเดินมันก็จะเห็นสภาวะธรรมชัดขึ้นชัดขึ้นก็จะเกิดมัน
กำลังจะถามพระอาจารย์ว่าช่วงนี้อะค่ะบางทีมันเจอสภาวะธรรมมากๆจิตมันก็จะรวมมากค่ะพอรวมมากๆก็ต้องถอนออกมาเหมือนกันพอเดี๋ยวนี้นั่งไม่ได้แล้วค่ะพอนั่งแล้วจิตมันรวมไปค่ะพอนั่งแล้วจิตมันรวมก็พยายามเดินให้มากเดินบางทีเดินชั่วโมงครึ่งแล้วก็หันมานั่งชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงหันมานั่งสมาธิแค่นาทีถ้านั่งมากกว่านั้นจิตมันรวมมากๆมันก็ไม่ค่อยพิจารณาตายพอมันก็จะนิ่งตอนนี้ก็เลยไม่ยอมหลับตาก็จะลืมตาแล้วก็พิจารณาตายไปเรื่อยๆพอพิจารณาตายเรื่อยๆมันก็จะเห็นเวทนาที่ชัดเจนมากพอเห็นเวทนาที่ชัดเจนมากก็จะเจอสภาวะธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งมากบางครั้งก็เหงื่อออกมากตายก็มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปมากที่เกิดแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจิตมันเหมือนกับบางทีเสียงเบามากโยมเสียงเบามากเลยไม่ค่อยได้ยินจิตมันเริ่มขี้เกียจแต่เจ้าค่ะบางทีมันก็เวลาพิจารณาตัวมากๆแล้วมันก็จิตมันก็ขี้เกียจแต่พอจิตขี้เกียจก็พยายามจะเดินนะเจ้าค่ะจิตมันขี้เกียจมันก็เดินพอเดินเดินเดินมันก็จะเกิดสภาวะธรรมคำว่าสภาวะธรรมของโยมนี่หมายความว่าอย่างไรมันก็มันจะหมายความว่าเวลาเรารู้เวลาเราเดินมากๆใช่ไหมเจ้าคะมันก็จะร้อนไปทั้งตัวพอร้อนไปทั้งตัวโยมก็รู้แล้วว่ามันร้อนเหงื่อมันเริ่มออกพอเหงื่อเริ่มออกโยมก็ดูเสร็จแล้วมันก็หายไปค่ะมันหายไปมันก็กลายมาเป็นเย็นเย็นทั้งตัวแล้วก็เวลาเดินไปมากๆเหมือนกับหัวเข่ามันก็เหมือนก็แค่ก็แค่โยมก็ดูแล้วมันก็หายไปเวลานอนเวลากลางคืนนอนก็เหมือนกันค่ะนอนเวลาอานาปานสติดูลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เห็นกายตัวเองนอนอยู่จิตมันเห็นกายอะค่ะเพราะจิตมันเห็นกายมากๆมันก็หายไปสักพักมันก็จิตมันก็กลับมาดูกายอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วจะถามว่าไงดีก็ส่งการบ้านก็กำลังจะถามพระอาจารย์ว่าตกลงที่ปฏิบัติมาอย่างนี้มันก้าวหน้าไหมเจ้าคะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเจ้าค่ะจะให้ประกาศเจ้าค่ะขอบพระคุณสาธุนะคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโยมไม่ค่อยดีเลยการบ้านของโยมไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราก็ทำไปก่อนพิจารณาไปก่อนโยมหนักไปทางนิ่งมากกว่าการพิจารณากายของโยมนะแค่มองเฉยแล้วก็มองดูการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่แล้วก็มองตัวเองที่เห็นกายเนี่ยไม่ได้เห็นมันเป็นรู้มันเป็นรู้ส่วนใหญ่และโยมเนี่ยไม่ได้ค้นคิดและโน้มน้าวจิตไปทางลักษณะให้เบื่อหน่ายร่างกายโยมไม่มีเลยเบื่อหน่ายลักษณะว่าเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นขึ้นพองบ้างชำแหละบ้างนึกตัวเองเนี่ยเป็นของปฏิกูลบ้างเนี่ยโยมไม่ได้ย้ำตรงนั้นเลยเนี่ยทำให้อุบายของโยมที่มองกายนะแผ่วเบาเหลือเกินแล้วสมาธิของเราที่เก่าๆก็ปนกันอีกทำให้ระบบของโยมน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันน้ำดูแล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอียงไปทางสมาธิสูงกว่าการที่เราไปดูสภาวะธรรมอย่างที่โยมอ้างหรือว่าโยมหมายความว่า ดูหัวเข่าบ้างดูอะไรที่มันร้อนแล้วก็หายเราไม่จำเป็นดูอย่างนั้นหรอกไม่จำเป็นเราดูว่าหัวเข่าเราไปมีกระดูกมีเนื้อมีเอ็นไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปดูความรู้สึกอะไรนักหนาอย่างนั้นโยมเจาะในร่างกายเจาะการที่จะมองเนี่ยโยมเจาะเบาหรือว่าเจาะไปในแง่อื่นมากไปยังไม่ถูกเลยโยมไม่ค่อยถูกเขาเรียกว่ายังเลาะเลาะริมริมอยู่ยังไม่ถูกเป้าเท่าไหร่
แต่ไม่เป็นไรนะถือว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นทางผ่านที่เราจะต้องเรียนรู้อยากจะให้อยากจะให้โยมเนี่ยปรับปรุงตัวว่าเราต้องลุกกายเนี่ยให้หนักกว่านี้อานาปานสติที่โยมว่านั้นเก็บไว้ก่อนและโยมหนักเดินไม่ควรหนักนั่งแล้วการลุกของโยมเนี่ยเชิงลุกก็คือว่าให้เราเนี่ยพิจารณารับตัวเราให้เป็นซากศพให้มากที่สุดเน้นการพิจารณาตัวเวทนาจิตธรรมอย่างที่โยมว่านั้นยังไม่ต้องใส่ใจเท่าไหร่ตอนนี้พ่อโยมยังรู้ละเอียดอย่างนั้นไม่ค่อยได้เราเป็นว่าละเอียดทางกายก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปละเอียดทีหลังของมันเองเพราะฉะนั้นการปรับปรุงตัวตรงนี้ค่อนข้างจะต้องปรับปรุงว่าเรายังทำยังไม่ค่อยถูกเป้ามันเหมือนกับว่าถ้าเป็นถนนก็เลาะริมถนนเกินไปไม่ได้อยู่กลางถนนนะเหมือนกับว่าไปริมทางเกินไปไม่อยู่กลางทางทำให้การปรับปรุงตัวเราเนี่ยก็คือว่าพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เน้นร่างกายอย่างเดียวไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องสมาธิอะไรนักหนาแล้วอนาปานสติที่มาผสมอย่าเอามาผสมตอนนี้เรายังสับสนอยู่ท่านโยมไม่ก้าวหน้าเลยนะดูแล้วการก้าวหน้าโยมค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะไปยากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเบื่อในการที่จะมองร่างกายแล้วก็ผลของออกมาไม่ค่อยประทับใจนะเอาใหม่นะให้เราเนี่ยลุกในการพิจารณากายให้มากกว่านี้แล้วก็ให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะบ่อยๆโดยการที่ว่าเน้นเชิงลุกในการเข้าไปทะลุทะลวงตับไตเส้นพุงของเราบ่อยๆเน้นไปทางโน้นเลยไม่ต้องมาบรรลุสนใจเรื่องจิตนิ่งๆว่างๆนี้สบายๆนี้ไม่ต้องมากแล้วการดูตัวก็ดูแผ่วๆแค่มองๆดูเฉยๆทรงไว้อย่างนั้นไม่พอมันน้อยเกินไปนะเอาแก้ใหม่ยังไงรายงานผลมาเนาะให้หนักๆนะ เวลาช่วงแรกของรายการเราก็หมดนี่แหละช่วงแรกของรายการเราก็หมดลงเดี๋ยวพักสักครู่พบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอให้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปสิบสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญ
ที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญญาติธรรมร่วมบุญในงานพิธีอัญเชิญพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิพระหยกดำณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240พุ่มทองหลวงพ่อโตวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่มีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเขาก็พบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชคุณพระอาจารย์จรัญทักยานโนจากวัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะท่านจะเป็นองค์ที่ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-116002-496-1160แล้วก็ช่วงที่2แล้วก็เชิญพบกับท่านอาจารย์ก่อนครับครับสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการคำถามธรรมะมีคำถามมาจากทางบ้าน จากแม่ชีจังหวัดนครสวรรค์ถามว่าเป็นแม่ชีกลับบ้านมาหาแม่กราบแม่แล้วแม่จะบาปไหมคะเราเป็นว่าเราเป็นศีล8แล้วแม่เป็นศีล5เนาะ เขาเรียกว่ากราบก็เราไม่ถึงกับกราบก็ได้นะเพราะกราบแล้วเนี่ยศีลต่างกันคือเรามีศีลสูงกว่าแม่ไม่ได้ศีล8เราศีล8แต่ด้านศีลเนี่ยเราสูงแต่ด้านคุณน่ะแม่สูงอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับเหมือนกับพระเนี่ยพระ
พระเนี่ย เวลาไปหาพ่อแม่จะกราบพ่อแม่ก็ไม่ได้พ่อแม่ต้องกราบแต่เหมือนกันว่าศีลของพระสูงกว่าแต่แม่พ่อแม่มีบุญคุณมากกว่าฉะนั้นศีลกับคุณเนี่ยก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมแต่ทั่วไปแล้วส่วนมากแม่ชีเนี่ยก็แค่ยกมือไหว้นะยกมือไหว้เขาจะเป็นลักษณะของทักทายเขาพอได้อยู่แต่ถ้ากราบเนี่ยดูเหมือนก็ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นศีลเรานับถือด้วยการไหว้ก็พอนะเหมือนแต่พระเนี่ยไหว้ก็ไม่ควรนะเพราะว่าพระนี่ก็เป็นศีลผู้มีศีลมากกว่าขอการพอดีมีสายข้าวจากนครราชสีมายมบุญหลายเจริญพรสวัสดีครับพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรขอฝากเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ครับได้ครับคือผมจะสอบถามพระอาจารย์มีอยู่สองข้อครับคือทุกวันนี้ครับผมปฏิบัติแบบอานาปานสติครับอาจารย์เดินแบบว่าเดินเราไม่ได้เอาเท้าเดินหรอกเราเอาหัวใจเดินผมก็เดินพูดโทพูดโทแม้แต่เวลานอนผมก่อนจะนอนผมก็พูดโทตื่นเช้ามาผมก็หุงข้าวใส่บาตรนะครับแต่คือเวลาผมออกไปผมเดินผมจะพิจารณาร่างกายผมเนี่ยแบบเอาจิตคิดผมจะเอามือขยำร่างกายผมจิตเอ้ยมาดูตะโจหนังตะโจหนังคิดไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับพูดในใจนะครับเดินไปพิจารณาผมเดินไปเห็นคางคกผมก็ยืมเขามาว่าจิตเอ้ยนี่มาดูซากผมนี่นะเดี๋ยวก็ตายเปื่อยไปอย่างนี้ครับแต่พอมาเจอเพื่อนฝูงแบบว่าขออนุญาตนะครับอาจารย์โทรศัพท์จะมาก่อนนะครับเพื่อหูจะได้ว่าเออนู่นรักเดินมาแล้วอย่างนี้นะครับทั้งที่ว่าผมเอาดูภูมิวันภาพดูบุญเจ้าของนี้พูดโทรพูดโทรอย่างนี้นะครับผมมีว่าผมจะสอบถามพระอาจารย์ว่าเราจะวางอานาปานสติยังไงครับผมใช่ไหมล่ะครับผมอยากปฏิบัติทางพิจารณากายนะครับว่าผมก็เข้าใจอยู่ครับอาจารย์แค่นี้นะครับอาจารย์ครับคือตอนนี้เนี่ยเราทำอานาปานสติเนี่ยอีกแบบหนึ่งแต่การพิจารณาตัวเราอีกแบบหนึ่งฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยทำสองแบบได้ทีนี้ว่าอานาปานสติแบบที่หนึ่งก็คือเราเน้นนิ่งอย่างเดียวเช่นว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็นิ่งอยู่ปลายจมูกบ้างอยู่ที่ท้องบ้างอยู่ที่อกบ้างอยู่ที่หน้าผากบ้างอยู่ที่ปลายจมูกบ้างอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เรากำหนดแล้วถนัดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเน้นนิ่งแล้วโยมก็เอาเน้นนิ่งเนี่ยมาผสมผสานกับการพิจารณากายเนี่ยมันจะตีกันมันยังไงอ่ะจิตหนึ่งก็จะดิ้งจิตหนึ่งก็จะพิจารณามันก็เลยทำให้สับสนอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าเวลาเราพิจารณาก็ควรจะวางสมาธินิ่งไว้ก่อนเวลาเราจะนิ่งก็ควรจะวางการพิจารณาไว้ก่อน ให้ทำอย่างไหนก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างอื่นก็ต้องวางก่อนเหมือนกับคนที่เคยที่จะมาเปรียบเทียบว่าเรามีอาวุธสองชนิดเช่นว่ามีดาบกับมีธนูที่เราจะไปสู้ข้าศึกเนี่ยเวลาเราจะใช้ดาบธนูก็ต้องเก็บก่อนเพราะว่าไม่มีมือพอที่จะไปเอาธนูไปยิงธนูพร้อมกันกับดาบเวลาเราใช้ธนูดาบก็ต้องเก็บก่อนเพราะว่าเราไม่มีมือมากพอที่จะไปกลับไปถือดาบนั้นฉะนั้นอาวุธหนึ่งใช้อาวุธนั้นก็เก็บก่อนอย่างนี้เป็นต้นไม่สามารถจะใช้ขณะเดียวกันทั้งสองอาวุธอย่างนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้เหมือนกันการที่ใช้อนาปานสติเน้นจิตนิ่งเนี่ยกับการพิจารณากายนี้มันเป็นสองอาวุธโยมก็ทำไปลักษณะที่ไปยากมันเหมือนกับว่าเราซ้อยสองมือถืออาวุธทั้งสองมือและสองมือเนี่ยเป็นอาวุธที่ต่างกันไม่เหมือนดาบด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันได้แต่นี่มันดาบกับธนูเนี่ยมันคนละอย่างกันมันจะเอามือไหนโกงเอามือไหนจับลูกล่ะมือไหนจะโกงธนูล่ะมือไหนจะค้ำคันธนูไว้จะดึงมาอย่างไรมันเกี่ยวเนื่องต้องมือต้องใช้แต่นี่มือเราไม่ว่างพออันนี้ก็เหมือนกันว่าการใช้อนาปานสติแบบนี้เนี่ยจะขัดแย้งเลยจะไปไม่ได้แต่อนาปานสติอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้อนาปานสติแบบการกำหนดลมหายใจเข้าออกนึกถึงความไม่เที่ยงอันนั้นเขาไม่ได้เน้นนิ่ง
ต่เขาเน้นเรื่องกายพิจารณากายไปด้วยแล้วก็ให้เห็นลมหายใจไปพร้อมๆกันกับการเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอันนั้นภัยได้ฉะนั้นอานาปานสติในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านสอนให้สำเนียกว่ากายลมหายใจเข้าก็เพิ่งสำเนียกว่ากายสังขารระงับสำเนียกว่าการลมหายใจออกให้สำเนียกว่าจิตตสังขารระงับหมายถึงว่าการเห็นตัวเองเป็นซากศพแล้วก็เห็นลมหายใจไปพร้อมกับซากศพไปด้วยอันนั้นเข้ากันได้อานาปานสติเข้าได้ฉะนั้นอาสนาปานสติเนี่ยใช้สองแง่หนึ่งให้นิ่งแง่หนึ่งให้พิจารณาแต่โยมเนี่ยต้องใช้อานาปานสติแบบเข้ากันได้ก็คือการเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยลมหายใจไปด้วยได้แต่ก็ขอแนะนำว่าถ้าใหม่ๆเนี่ยอยากจะตัดคำว่าอานาปานสติไปก่อนเพราะโยมจะสับสนถึงได้ก็จริงแต่โยมยังใหม่อยู่ไม่อยากให้ใช้ตอนนี้อยากจะให้ใช้ตอนหน้าโน้นถ้าโยมชำนาญแล้วอยากให้ใช้ได้อันนั้นใช้ได้อนุโลมแต่ตอนนี้อยากให้พิจารณากายอย่างเดียวก่อนจะดีกว่าอันนี้คือข้อแนะนำนะแต่ที่ข้อที่โยมถามมานะโยมไปด้วยกันมันจะไปยากเลยมันจะไปไม่ได้ฉะนั้นการที่เรามาใช้พิจารณาร่างกายเนี่ยให้พิจารณากายหนักไปทางร่างกายลมหายใจวางก่อนนะแล้วก็เวลาเดินก็ดีเนี่ยไม่ต้องใช้คำบริกรรมว่าเกศานะโลมานะตันตะเกศาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยไม่ใช่การใช้แบบบริกรรมไม่ใช่เป็นคำบริกรรมแต่เป็นคำที่เราจะต้องเอาจิตท่องเที่ยวไปในตัวเราไม่ต้องเรียงลำดับว่าเกศาโลมานะขาทันตาตะโจไม่ต้องเรียงเอาอะไรก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วเอาใจตรงนั้นตรงใจเรานึกตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเช่นว่านึกถึงผมอยู่ที่ผมเลยนึกถึงขนอยู่ที่ขนตรงนั้นนั้นนึกถึงเล็บอยู่ที่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเลี้ยงก็ได้หรือจะเอาไหนก็ได้กระดูกไปเลยก็ได้ให้จิตอยู่บริเวณนั้นแล้วก็นึกตรงนั้นว่าเป็นของเป็นเช่นเป็นอสุภะบ้างเป็นของเน่าบ้างเป็นของที่เราเอามีดกรีดดูที่เป็นยังไงแล้วแต่อุบายที่โยมจะตั้งไว้แล้วยังไงรายงานผลมาเนาะให้หนักไปตรงนี้อานาปานสติวางไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็หนักตรงนี้แล้วก็เน้นเดินมากกว่าการนั่งนะนั่งก็ดีเดินก็ดีไม่ต้องใช้คำบริกรรมให้เห็นตัวเองซากศพเดินขึ้นเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีให้เป็นซากศพอย่างเดียวยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากคุณยมน้ำหวานจากนนทบุรีถามว่าคนพิการทางสายตาจะพิจารณากายแบบไหนคะ คือเราใช้ตาไหนอยู่แล้วเรื่องนี้นะใช้ตาไหนฉะนั้นคนพิการเนี่ยไม่สามารถจะหาอุบายว่าเออเราก็ไม่เคยเห็นคนอื่นนะเห็นตัวเองก็ไม่เห็นตนอื่นก็ไม่เห็นแต่จะทำยังไงให้เป็นอุบายเราอาจจะใช้วิธีว่ากรณีสำหรับคนตาบอดนะว่าเราใช้มือคลำไปคำเนื้อหนังเข้าไปนำตัวคำไปคำมือคำแข้งคำขาคำแล้วนึกไปด้วยว่าเนื้อหนังของเราตรงนี้นะสีสันอย่างนี้นะเราสมมุติเอาอาจจะผิดเพี้ยนไปด้วยตาที่เราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นอุบายให้นึกถึงตัวเราเนี่ยว่านึกไปแล้วก็มือคำเอาเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาอุบายเพราะตาเราไม่มีตาแต่แรกเราใช้มือคลำไปรูปไปแล้วก็นึกว่าอวัยวะส่วนนั้นเราสีสันอย่างนี้นะรูปพรรณสันฐานอย่างนี้นะว่าส่วนนี้นะถ้าเกิดเราเอามีดกรีดเข้าไปเนี่ยข้างในจะมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกเส้นเอ็นแล้วแต่โยมจะนึกได้ตามที่สติปัญญาของโยมพอจะนึกได้ด้วยการที่ว่าเราเป็นคนตาบอดเนี่ยนึกเห็นเท่าไหร่ขอให้เห็นให้ได้ถ้าไม่ตรงหรืออาจจะฉีดเฉียวไปหรือว่าตรงไปนิดนิดหน่อยยังไม่ค่อยตรงดำนี้ไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นอุบายเอาอย่างนั้นไปก่อนนะทำไปเรื่อยมันเป็นอุบายให้จิตเรากับตัวเราไม่แยกกันให้อยู่ร่วมกันแล้วทำไปมากๆแล้วก็นั่งก็ดีนอนก็ดีเย็นก็ดีทำไปแล้วยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะขอบใจครับพอดีมีแต่เข้าจากขอรักสีมาโยมนุชเจริญพรค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะที่โยมช่วงที่ว่าปฏิบัติช่วงข้าพรรษาพอดีว่าพิจารณากายหลวงพ่อพอพิจารณาที่ลูกบอกว่าไปเห็นธาตุขันมาให้เราเห็นว่าคือมาแบ่งให้เราเห็นว่าเป็นอย่างนี้พอเราเห็นก็ลูกก็ไม่ได้ว่าเอาจิตไปจับเพราะว่าเราดูเราไม่ได้ศึกษามาแต่ก็มาให้เราเห็นแต่ลูก
กไปเห็นจิตกับความคิดที่เคยรายงานหลวงพ่อเนาะคราวนี้ลูกก็พิจารณาเข้ากายคือในสายของหลวงพ่อก็คือต้องกายเป็นหลักลูกพิจารณากายพิจารณากายไปเรื่อยๆเพราะหลวงพ่อบอกว่ากายเนี่ยจะทำให้เราเกิดญาณญาณที่จะมีปัญญาคราวนี้โยมก็เข้ากายคือในภาษาเนี่ยโยมก็คือกายก็หนักค่ะพระอาจารย์หลวงพ่อคราวนี้พอวันนั้นน่ะไปพิจารณาตัวไอ้นั้นมันออกมาที่จิตน่ะหลวงพ่อตัวโลภะโทสะโมหะที่ลูกเห็นน่ะเห็นที่ว่าจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะมิจฉาทิฏฐิที่คิดผิดตลอดเนี่ยคือมันเป็นธาตุรู้พอรู้ไปในทางที่ผิดความคิดก็ผิดหมดและอายตนะทั้งหลายที่ออกไปอ่ะมันก็ผิดหมดมันเป็นผัสสะไปหมดใช่อันนี้พอมันเกิดขึ้นมันเห็นว่าที่จริงอ่ะจิตของเราเนี่ยเป็นมันไอ้ไฟสามกองนี่เองอ่ะไอ้ตัวโลภโกรธหลงเนี่ยมันฝังรากอยู่ในจิตคือต้นเหตุอ่ะต้นเหตุที่ว่าเราพิจารณากายมาเนี่ยเพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะรู้ให้เราได้รู้ไอ้สามตัวเนี่ยพอเรารู้สามตัวนี่แล้วมันก็เลยไปลงที่กรรมฐานที่หลวงพ่อบอกว่าสติเท่านั้นน่ะสติปัฏฐานสี่เท่านั้นที่จะเป็นฐานแล้วก็คือพอเราเห็นสามตัวนี่แล้วเราจะทำยังไงมันฝังรากอยู่ในจิตของเราก็เลยก็มีอย่างเดียวที่จะพิจารณากายเราให้มันเป็นอสุภะบ้างเป็นของที่ไม่น่ายินดีพอไม่น่ายินดีแล้วจิตอ่ะคนเราจะตัดความไม่โลภโกรธหลงได้เพราะตัวอสุภะกับความเป็นจริงของพ่อที่มันออกมาให้เห็นว่าเราอ่ะจะต้องแล้วมันจะมีโยมทูตทั้งสี่เข้ามาลูกเดินอยู่อ่ะเหมือนจิตมันได้ยินว่าเป็นโยมทูตทั้งสี่เอ๊ะโยมทูตทั้งสี่เข้ามาได้ยังไงก็แบบก็เลยพิจารณาว่าถ้าโยมทูตทั้งสี่ก็หมายถึงเกิดแก่เจ็บตายคราวนี้อันนี้ต้องเป็นหลักของเราที่เราพิจารณาหลวงพ่อพอมันเห็นเข้าไปเนี่ยเมื่อวันพระที่แล้วเนี่ยค่ะพอเห็นตัวนี้เข้าไปหลวงพ่อมันสังเวชใจมากทั้งที่เราไม่ได้เห็นมากไม่ได้ว่าเห็นพบเห็นชาติเหมือนอย่างที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเห็นแต่เราเห็นว่าที่แท้จริงมากเน่าอ่ะที่ฝังเราให้เราเวียนว่ายตายเกิดทุกวันเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่เองสามตัวนี่เองอ่ะหลวงพ่อน้ำตามันก็หลายครั้งที่สองที่ลูกพิจารณาแล้วแบบมันเห็นแล้วแบบมันสังเวชจิตตัวเองอ่ะมันเหมือนโอ้ตัวเองมาแบบจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่พวกกี่ชาติเพราะสามตัวนี่เองอันนี้ที่ว่าเด่นขึ้นมาก็คือสติปัฏฐานคือพระพุทธเจ้าให้เอาความตายเอาความไม่เที่ยงของร่างกายมันถึงจะไประงับเอไปสามตัวนี้ได้มันถ้าเราพิจารณาแบบเหมือนเราท่องบริกรรมอะไรก็ไม่อยู่จิตมันไม่อยู่แต่ถ้าเราพิจารณาว่าเราจะต้องตายนะเราจะต้องแก่อันนี้อายุเราก็เข้าคือ5แล้วเลข5แล้วเราก็เหลือแต่เวทนาก็คือความเจ็บกับตายเท่านั้นเองมันเหมือนจะเตือนอยู่ไงพอพิจารณามันเตือนจิตและตัวโลภโกรธหลงมันก็จะไม่ค่อยออกนะแล้ววันนั้นพอเห็นมันสังเวชหัวใจสังเวชตัวเองอะสังเวชที่ว่าโอ้ไอตัวนี้เองที่เราพิจารณากายมาเนี่ยเพื่อที่จะรู้อ่ะเพื่อที่จะเห็นน่ะไอเห็นอย่างอื่นเห็นญาณเห็นฌานเห็นคนอื่นเห็นเทวดาเห็นอะไรมันไม่มีมันไม่เกี่ยวที่จะตัดกิเลสเลยอันนี้อย่างเดียวเลยพระอาจารย์ลูกอ่ะขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์กราบที่ว่าทำให้ลูกได้รู้ได้เห็นว่าภพชาติที่มันจะสิ้นนะก็คือการถอดในนี้ออกลูกขอกราบขอพระคุณขออนุญาตเรียกหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีนะครับสาธุนะขอพระคุณค่ะ ก็โยมก็ทำตามมาลำดับเราก็ส่งการบ้านมาตามระยะเข้าใจดีมากเลยนะฉะนั้นราคะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสเนี่ยมาจากฉันทราคะคือการยึดมั่นรูปนี้นั่นเองก็เรียกว่าความยึดมั่นความเป็นอุปทานในรูปนี้เป็นที่มาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นที่มาของราคะโทสะโมหะนั่นเองฉะนั้นรู้ว่าราคะโทสะโมหะที่เรามีอยู่ที่ก้นบึ้งเนี่ยมันผุดให้เราเห็นเนี่ยเราจะกำจัดสิ่งนี้ต่อไปด้วยการทำให้แจ้งต่อไปการพิจารณาตัวนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ว่าตรงนี้มีเนี่ยแสดงว่ามาจากตรงโน้นตรงโน้นก็คือการมีฉันทราคะในเบญจขันธ์อยู่ทำให้มีตัวนี้ออกมาถ้าเราจะดับตัวนี้ก็ทำลายตัวโน้นก็คือฉันทราคะนั้นซะการที่เข้าใจอย่างนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบมากว่าทุกข์แล้วก็รู้เหตุของทุกข์ว่าทุกข์ทั้งหมดเกิดแต่เหตุตรงนี้เป็นเหตุแล้วก็ดับที่เหตุนั้นคือทำให้แจ้งออกมาและหนทางก็คือสติปัฏฐาน4อริยมรรคมีองค์8นี่เองทีนี้การรู้อย่างนี้เป็นการตีแตกในอริยสัจทำให้เราในแทงอริยสัจได้ถูกต้องฉะนั้นความเข้าใจของโยมเนี่ยถือว่าถูกต้องรู้ว่ากิเลสที่เรามีที่ปุดให้เราเห็นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมาจากอะไรแล้วก็จะทำลายได้อย่างไรว่าตรงนี้ทำลายตรงไหนนี่คือความเป็นปัญญาของเรานะก็โมทนานะก็คิดว่าโยมผู้ชายก็คงจะดีนะไม่ได้บอกว่าโยมผู้ชายเป็นยังไงก็คงคิดว่าจะดีอยู่นะยังไงก็ทำต่อไปให้กำลังใจนะทำยิ่งขึ้นไปนะสาธุนะนี่มีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมศักดิ์จากสมุทรสงครามถามว่าที่อยู่ของใจอยู่ที่ไหนครับ คือใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจจริงๆไม่มีแต่ใจอยู่ได้ทั่วถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับตาเนี่ยก็ไปทางสิ่งที่เห็นก็ไปทางรูปจิตของเราเนี่ยมีดวงเดียวไปที่หูก็ไปสิ่งที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจิตนี่สามารถจะไปท่องเที่ยวไปข้างนอกก็ได้อยู่ข้างในก็ได้เราจะไม่สามารถจะหาจุดยืนว่าใจอยู่ที่ไหนแต่ใจอยู่ที่ตัวเรานี่หรือรู้นอกตัวก็ถือว่ามันเป็นที่อยู่ของมันทั้งสิ้นฉะนั้นใจเนี่ยเราจะจับใจด้วยสติเท่านั้นเองจะเป็นตัวจับมันได้เอาเป็นตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาครับวันนี้มีสายเข้าจากนครราชสีมาเป็นพระคุณเจ้าการนมัสการพระคุณเจ้าครับนมัสการนมัสการหลวงพ่อครับครับนมัสการครับคือว่าผมมีข้อข้องใจอยู่อย่างนึงอ่ะครับตอนผมเด็กนะครับฉะนั้นผมอายุ3ขวบผมก็พอพ่อผมถูกยิงนะครับคืออย่างนี้ผมกำลังอาบน้ำอยู่กับยายที่สระน้ำนะครับพอเสียงปืนดังยายก็อุ้มผมวิ่งไปที่บ้านพอไปถึงคนก็เต็มบ้านเลยพ่อผมนอนนี่เลือดกองเต็มพื้นเลยนะครับแต่ว่าผมจะไปวิ่งเข้าไปหาพ่อผมก็ผมยังไม่ทันก้าวขาเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นตัวผมเองไปนั่งอยู่กับพ่อผมแล้วอะแล้วผมก็ว่าเจ๊เจ๊ใครยิงเจ๊ผมจะฆ่ามันเอามือจับทองดูเลือดผมทั้งที่ผมยืนอยู่ตรงประตูนะครับแต่ว่าทำไมผมเห็นตัวผมเองไปนั่งอยู่ตรงกับพ่อผมแล้วคือก็ผมก็เห็นแค่นั้นแหละครับยืนใครไม่รู้ใครตีผมก็เลยสะดุ้งแต่ผมก็เลยจำได้แค่นั้นเองผมมีก็ข้องใจสงสัยอยู่แค่นี้แหละครับขอกราบเรียนถามด้วยนะครับตัวผมเห็นคือขณะนั้นเราอาจจะสับสนหรือว่าใจของเราใส่ใจข้างนอกมากกว่าจนลืมตัวว่าเราเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ได้อย่างไรเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เราไปอยู่ตรงโน้นหรือว่ามีอาการอย่างนี้เราไปเปลี่ยนอย่างนี้ได้อย่างไรระยะนั้นจิตของเรานี้ใส่ใจไปข้างนอกจนลืมตัวว่าตัวเองทำอะไรอยู่ขณะไหนทำอะไรผมว่านะท่านมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะเราอยากรู้ถึงจะรู้ไปหรือว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่มีผลอะไรฉะนั้นท่านเอาปัจจุบันว่าเราเป็นพระจะทำหน้าที่อย่างไรดีกว่าผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นสมัยเด็ก3ขวบเนี่ยความไร้เดียงสาเกินไปที่เราจะจำอะไรทั้งหมดเพราะเรายังเด็กอยู่เนี่ยความเป็นความรอบรู้เหมือนผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมีฉะนั้นมันใครก็ตอบแทนท่านไม่ได้ว่าท่านเป็นคนผู้รู้ตรงนั้นท่านจะจำได้ไม่ได้คนอื่นตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นความของส่วนตัวของท่านเองนะแล้วก็ท่านเด็กเกินไปที่จะรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเด็กเกินไปผมว่าความรู้เหล่านี้ก็ไม่ได้มีจะมีประโยชน์อะไรผมว่ามันเป็นความรู้ที่ผ่านมาแล้วตั้งนานคิดว่าปัจจุบันเราเป็นพระเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องความเป็นพระจะดีกว่านะพอตอบแค่นี้เนาะพี่ดีมีคำถามสุดท้ายบ้างคุณยมบุญยืน
ยมรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านจะได้บุญเท่าธรรมที่วัดไหมคะก็ขึ้นชื่อทำบุญไม่ได้เกี่ยวกับวัดหรือบ้านเราก็ทำได้หมดนะทำดีตรงไหนก็ได้ถึงแม้มาทำวัดเนี่ยมาทางวัดเนี่ยทำไม่ดีก็ไม่ดีทำดีก็ดีก็เท่ากับกระทำบ้านนั่นเองซึ่งความดีไม่ได้เลือกว่าสถานที่หรือตรงไหนไหนนะก็ทำดีก็คือดีทำไม่ดีก็คือไม่ดีอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดน่านโยมเย็นถามว่าจันทราคะกับวิลาลธรรมความหมายเหมือนกันไหมคะคือตัวจันทราคะเนี่ยเป็นตัวคว้าเอาตัววิลาคธรรมเป็นตัวผลักออกนะฉันทราคะหมายถึงว่าเราชอบสิ่งนี้แต่วิลาคะเนี่ยให้เบื่อหน่ายสิ่งนี้ซะฉะนั้นเป็นคำละคำและความหมายก็ต่างกันนะยมเย็นนะความหมายต่างกันฉันทราคะเนี่ยตัวคว้าไว้ตัววิลาคะเป็นตัวที่ว่าให้เบื่อหน่ายให้ผลักออกไปให้คลายกำหนัดคลายยินดีตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ผักออกไปนะคนละอย่างกันเนาะ อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีคุณยอมไก่ถามว่าเราดูพระเทศน์ทางทีวีแล้วอุทิศบุญให้แม่ที่เสียชีวิตแล้วแม่จะได้รับไหมคะน่าจะเป็นบุญลักษณะของการฟังธรรมมากกว่านะ ก็ดีนะนะทั่วไปก็ดีบุญลักษณะเหมือนกับว่าเราฟังธรรมแล้วก็สงสัยเราใจเราคงจะมีบุญและสดชื่นแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าเย็นแต่เราก็อยากจะเอาความเย็นความเบาสบายของเรานั้นไปให้พ่อแม่เราหรือแม้แต่ว่าคนอื่นเขาจะทำบุญเราขอโมทนาด้วยนะอย่างนี้ยังมีบุญเลยฉะนั้นมันก็ได้อยู่นะได้อยู่เราก็ถือว่าบุญโมทนายังได้เลยและบุญตรงนี้ก็คงจะได้ครับอีกท่านหนึ่งเป็นพระภิกษุพระบุญส่งถามว่าตอนเป็นหนุ่มเคยทำกรรมหนักแล้วมาบวชจะแก้ได้ไหมครับถามว่ากรรมหนักเนี่ย กรรมอะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นกรรมเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมนะ อนันตริยกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมหนักก็เรียกว่าทำร้ายพุทธเจ้าด้วยพระลีว่าโลหิตท่อแล้วก็ทำร้ายบิดามารดาแล้วก็ทำร้ายพระอรหันต์ทำลายสงฆ์ให้แตกกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในพระวินัยจริงๆแล้วเนี่ยท่านห้ามมรรคผลนิพพานเท่านั้นถ้าจะบวชเนี่ยน่าจะได้เนาะแต่ว่ามรรคผลสูงๆคงจะไม่ได้ได้แต่คุณธรรมธรรมที่อยู่ลักษณะที่พ้นทุกข์พอจะเป็นลักษณะกุศลต่ำๆหน่อยสูงๆจะไม่ได้นะอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราบวชแล้วก็ทำเนี่ยไม่ได้อันนี้โคตรความเป็นพระนะครับเรียกว่ามันเป็น มันเป็นโทษหนักนะครับมีท่านสุดท้ายจากคุณโยมนิตยา ยี่สิบห้าถึงเขียนเป็นจดหมายมาเลยครับกราบนมัสการท่านพระอาจารย์และคณะโยมานพุทธนานุกรมจะพุทธศาสตร์ของท่านพระพงศ์พุฒนาภรณ์ท่านจำยุทธประยุทธ์โตแล้วสงสัยในนิพพานสองท่านอธิบายว่ามีหลายนัยยะแต่โยมสงสัยในนัยยะสุดท้ายที่ท่านว่าอ่านดูรายละเอียดได้ในข้อที่20หน้า38ดังนี้เจ้าค่ะ1สอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานของพระเสขะ2อนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานของพระอเสขะโยมสงสัยว่านิพพานของพระเสขะเป็นอย่างไรจึงกราบเรียนถามรายละเอียดมาต่อค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยการวินิจฉัยข้อสุดท้ายก็เป็นที่น่าสงสัยอยู่เพราะว่าท่านกล่าวว่านิพพานเนี่ยก็คือความเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่เมื่อความเป็นพระอรหันต์การันตีไว้แล้วเนี่ยจะกล่าวพระเสขะและอเสขะได้อย่างไรอันนี้ก็คือว่าเป็นคำวินิจฉัยของคนที่ตีความนะฉะนั้นเราจะคิดว่าอาเสขะเนี่ย ก็คือพระอรหันต์อย่างเดียวไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องเสขะบุคคลด้วยเพราะว่าคำว่าสัพพานิพพิเสนิพพานเนี่ยเป็นนิพพานทั้งคู่เลยแสดงว่านิพพานก็คือพระอรหันต์ก็คืออาเสขะฉะนั้นโยมอ่านสงสัยเนี่ยก็เป็นที่สงสัยไปเพราะว่า
คนตีความเนี่ยท่านก็คงจะรวบรวมความตีความหลายๆที่นะมารวมไว้ที่เดียวแล้วเป็นข้อวินิจฉัยอย่างหนึ่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีคำว่าเสขะนะเพราะอย่างที่โยมว่าเนี่ยสงสัยเลยเนี่ยแม้แต่มาเองอ่านก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันว่าไม่น่าจะมีคำว่าเสขะต้องมีคำว่าอาเสขะอย่างเดียวแต่ในยะที่ต่างๆที่ตีความว่าหนึ่งบางครั้งก็ตีความว่าสัพพะที่เสสนิพานก็คือนิพานที่มีเศษเหลือพระอรหันต์ทินาศกทินาศิวะแล้วแต่อินทรีย์ของท่านไม่ถูกกำจัดด้านสวยสุขบ้างทุกข์บ้างในเวทนาเหล่านั้นนี่คืออสัพพะอนุปาก็คือว่าพระอรหันต์ที่อินทรีย์ถูกกำจัดแล้วในยะที่หนึ่งก็คือระยะหนึ่งก็คือว่าพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่บ้างแล้วก็พระอรหันต์ที่ละสังขารไปแล้วอย่างนี้ก็ตีความแต่ทุกท้ายเนี่ยไม่น่าจะมีคำว่าเสขะบุคคลเข้าไปอันนี้ก็เป็นแง่คิดอาจจะเป็นแง่คิดของเถระอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านตีความก็ได้นะเราก็รับฟังไว้กันแล้วกันนะโอเคครับอันนี้มีสายเข้าจากสระบุรีเจริญพรครับโอเคฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรอยากจะถามมาพระอาจารย์จรัญว่าพิธีสวดมนต์เนี่ยเราเริ่มจากตรงไหนก่อนพิธีสวดมนต์ครับโยมจะสวดในลักษณะว่าทำวัดเช้าวัดเย็นหรือสมุดสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ค่อยสวดมนต์เป็นอย่างนั้นไหมครับท่านพระอาจารย์คือสวดมนต์เนี่ยเขาก็มีแบบของเขาที่มีอยู่แล้วนะว่าทำวัดเช้ายังไงทำสวดเดี๋ยวสมมติครับสมมติว่าผมทำวัดเย็นแล้วผมจะสวดบาปาพุทธคุณธรรมคุณและคุณพระของมหากาแล้วก็สวดธรรมจักรพุทธคุณเจริญยศและสวดธรรมจักรไปตามบทได้ไหมท่านอาจารย์ได้เขาเรียกว่าสวดอย่างนั้นเขาเรียกว่าสวดเพิ่มเติมบทพิเศษไปมันเป็นบทพิเศษได้ผิดไหมได้หมดโยมด้วยได้หมดไม่มีจำกัดแต่ว่าทำวัดเช้านั่นเองเขาเรียกว่าประจำแต่นอกนั้นเขาเรียกว่าบทพิเศษไปโยมจะเพิ่มกี่บทก็ไม่เป็นไรอ๋อมันเขาเรียกบทพิเศษบทนอกเหนือไม่มีเช้าไม่มีเย็นบทเหล่านั้นเป็นลักษณะว่าใครจะสวดเวลาไหนก็ได้จะเพิ่มเติมเอามาเช้าก็ได้มาเย็นก็ได้อย่างเงี้ยแต่เช้าเย็นเขาแบ่งแล้วว่าเช้าอย่างนี้นะเย็นอย่างนี้แต่บทเหล่านั้นเป็นบทเสริมหรือบทพิเศษได้หมดโยมได้หมดได้หมดยังสวดธรรมจักรทุกวันเลยได้ไหมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วสวดเช้าก็ได้สวดเย็นก็ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นก็ได้อย่างเงี้ยเขาไม่มีกติกาอะไรอาจารย์เนาะเขามีเขาเรียกว่าบทพิเศษก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รับพอสวดจบแล้วเสร็จตรงนี้แล้วก็สวดยันคูนแล้วก็สักกัตตวาแล้วก็สวดเองมหาเมตตาใหญ่แล้วก็แผ่เมตตาได้ใช่ไหมครับได้หมดเราชอบสวดบทไหนก็ได้ก่อนที่จะสวดเราต้องอาราธนาพระปฏิสัมภิทาสมุนเทวดาแม่ฟ้าจันทร์ก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเขาจะทำจำเป็นตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตอนที่ทำพิธีการสมุนเทวดาเนี่ยเขาจะมีพิธีเช่นว่าทำบุญตักบาตรลบบุญแต่งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านอะไรเนี่ยเขาจะมีการทุ่มแต่เราไม่ได้มีพิธีกรรมไม่ต้องใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องสมุนเทวดาไม่ต้องใช้ครับขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับสาธุนะสาธุมีคำถามไหมครับมาแล้วก็เคยพูดค้างไว้ว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาร่างกายนี้การพิจารณาร่างกายนี้ก็คือว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องอบรมสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เพื่อมาแก้ไขว่าให้จิตของเราเนี่ยไม่หลุดไปฉะนั้นอะไรทำให้จิตเราไม่หลุดอะไรเป็นเครื่องกั้นท่านกล่าวว่าสตินั่นแหละเป็นเครื่องกั้นเราจะต้องใช้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเราอยากจะเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่ไปทางหูทางตาปัญหานี้จะแก้ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยเข้าสมาธิสงบออกมาไม่แล้วไปทางหูทางตาไปหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4เป็นตุดทำนกเป็นเครื่องกั้นฉะนั้นจึงว่าอาตมาถึงได้เชียร์เรื่องสติปัฏฐาน4เพราะจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นี่คือจุดหมายปลายทางว่าเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อมาแก้จิตของเราเนี่ยไม่ให้ล้วนไหลไปทางอายตนะนั่นเองเผลอมีสายเข้ามาเอาสายตรงขอกัดครับมีสายเข้าจากศูนย์ประการ
โยมมณีจันทร์เจริญพรกราบนมัสการท่านอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมขอฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์จรัญด้วยนะคะได้ค่ะคือค่ะโยมจริงๆแล้วโยมปฏิบัติมาเป็นระยะนะเจ้าค่ะหลายปีแล้วแต่ก็หยุดไปบ้างนะคะตามวิสัยบางทีก็ยังมีเกียรติค้านนะคะแต่พอมาดูระยะหลังนี้ก็มาดูรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์หลายองค์ท่านตอบคำถามนะคะแล้วก็โยมมารู้สึกว่าโยมมาจะมาถูกจริตกับที่ว่าพระอาจารย์จรัญท่านให้ประมาณว่าให้พิจารณาร่างกายอะค่ะโยมก็เลยกลับมาปฏิบัติอีกตอนแรกโยมจะปฏิบัติเหมือนกำหนดว่าหายใจเข้าออกเป็นพุทโธนะคะแต่ตอนหลังนี้โยมก็เริ่มมาได้สัก2เดือนแล้วค่ะพิจารณาร่างกายนะคะก็รู้สึกว่าพอจะได้อยู่บ้างแต่ว่ามันยังไม่คล่องทั้งร่างกายนะคะโยมจะเห็นหน้าโยมอะเละเป็นซากศพอะค่ะแล้วก็ขอประทานโทษค่ะที่เท้านี่ก็จะเป็นหนอนไปเลยเพราะโยมเคยประสบอุบัติเหตุค่ะแต่ว่าตามร่างกายอะโยมจะเห็นเป็นร่างสดไม่ทราบเพราะอะไรอะค่ะไม่เป็นไรถือว่าสดไปด้วยเป็นร่างอสุภะไปด้วยไม่เป็นไรถือว่าเป็นอุบายทั้งนั้นค่ะไม่เป็นไรเอาทั้งหมดเลยอะไรก็ได้ขอให้เป็นตัวเราได้หมดค่ะแล้วโยมมีอีกหนึ่งคำถามค่ะหลวงพ่อโยมจะถามว่าโยมอ่ะคือตอนที่ว่าโยมบอกว่าโยมหยุดปฏิบัติกรรมฐานไปเนี่ยแต่โยมจะสวดมนต์เช้าเย็นทุกวันแล้วสวดทีมันจะสวดหลายๆชั่วโมงแต่อันนี้โยมก็รู้ไม่เป็นไรแต่ที่โยมจะถามหลวงพ่อว่าการสวดมนต์นี้สามารถเป็นสมาธิได้ไหมคะเพราะว่าพอโยมสวดไปได้สักพักนึงนะคะมันเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกแล้วอะค่ะมันค่ะเป็นได้โยมเป็นได้เพราะจิตเราจดจ่อตรงนั้นเป็นได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นการนิ่งส่วนมากกว่าค่ะค่ะแต่ว่า คนอยู่ที่อุบายเหมือนกันว่าถ้าคนนั้นปฏิบัติแบบนิ่งเนี่ยก็จะนิ่งถ้าคนนั้นแบบพิจารณาร่างกายก็จะพิจารณาร่างกายไปด้วยสวดไปด้วยก็อีกแบบหนึ่งจ้ะเป็นได้ทั้งสองสมาธิเลยค่ะเป็นได้โยมเป็นได้ค่ะพระอาจารย์คะคือโยมจะขออันนี้นะคะพอดีโยมมีคำถามนึงคือบางทีโยมนั่งดูทางทีวีอย่างเงี้ยแล้วก็คือเห็นพระอาจารย์มาให้คำเทศนาอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เหมือนประมาณว่ามีความเคารพมากเหมือนถูกเหมือนว่าคือเพราะพระอาจารย์เทศโยมตั้งใจฟังมากอย่างเงี้ยแล้วโยมก็มีความรู้สึกว่าคือโยมก็ตั้งใจฟังพระอาจารย์ทุกองค์แต่ถ้าพระอาจารย์จรัญมาเนี่ยโยมจะฟังเป็นพิเศษโยมก็เลยคิดว่าโยมเป็นบาปหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าโยมยึดอย่างเงี้ยค่ะถ้าโยมเครียดมากเลยโยมก็เลยอยากจะขออโหสิกรรมนะคะสาธุนะก็ไม่เป็นไรจิตเราก็คิดไปตามภาษาของเขานะค่ะเราก็รับฟังไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าตั้งใจฟังเป็นพิเศษนะคะโยมก็เลยว่าโยมนี่ไม่ดีเลยอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรจิตมันก็คิดไปค่ะงั้นโยมขอกราบนมัสการละเอ้ยกราบลานะคะสาธุสาธุนะค่ะโชคดีแล้วก็ทำให้มากๆนะเดี๋ยวยังไงรายงานผลมาก็มีทำประเด็นมีการตามจากทางบ้านครับจากกรุงเทพมหานครคุณโยมเปรมถามว่าเราถือศีลอุโบสถเนสัจฉิกแต่มีธุระไปรับลูกข้างนอกวัดพอเสร็จแล้วกลับมาอยู่วัดจะขาดศีลจะขาดไหมคะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะออกไปถ้าไม่จำเป็นอะไรเหมือนที่เขาให้อยู่ในกรอบในเหมือนกับว่าคนถือศีลไปจะเห็นผ้าอยู่ในข้างนอกเนี่ยดูไม่งามเราเห็นคนอื่นก็ไม่งามก็ไปธุระก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ว่างดการไปก็ดีมากที่สุดไม่ควรไปไหนมากเกินไปแล้วก็จะเกินพอดีอีกท่านหนึ่งมาจากจังหวัดน่านคุณโยมนรถามว่ากามราคะสามยัง มีแต่ภพสามนะกามราคะสามนี่ยังไม่เคยได้ยินนะกามภพรูปภพอรูปภพอย่างเนี้ยรูปราคะอรูปราคะงั้นรูปราคะก็คืออรูปภพนั่นเองรูปราคะน่าจะเป็นว่าภพสามก็เรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพหรือโอคะสามเนี่ยก็ได้ยินกาโมคะทิโธคะอวิโชคะคือมันจะเป็นเรื่องของความจริงกามภพสามกามสามเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่มีอันนี้อาจจะดูตรงไหนไม่ทราบเนาะแต่ว่า
เขียนเองจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราเข้าใจหรือว่าเราได้ยินที่ไหนแต่ทีนี้ว่าภพสามกามภพรูปภพอรูปภพรูปราคะตรงนี้เนี่ยเราบางคนอาจจะเข้าใจว่ารูปราคะกับอรูปราคะเนี่ยเป็นราคะด้วยกันความจริงแล้วเนี่ยคำว่าราคะเนี่ยมันเป็นศัพท์กลางเราก็คิดว่าเป็นราคะสามเลยหรือกามสามเลยข้อมีอะไรเพราะว่ามีคำว่าราคะอยู่รูปก็มีรูปราคะอรูปก็ราคะแสดงว่าคนเราเนี่ยมีทั้งราคะสามอาจจะเข้าใจอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าราคะเนี่ยเป็นศัพท์กลางแปลว่ายินดีหรือวิราคะธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากามราคะนะเขาเรียกวิราคะคือไม่ยินดีทีนี้การที่เราไปใส่ว่ารูปราคะเนี่ยแปลออกมาแล้วคือยินดีในรูปฌานแสดงว่าการยินดีในรูปฌานไม่ใช่กามมันเป็นการยินดีอรูปราคะแปลว่ายินดีในอรูปฌานแสดงว่าความยินดีเนี่ยมีทั้งฌานและรูปฌานซึ่งไม่เกี่ยวกับกามราคะเลยส่วนกามราคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องเติมกามเข้าไปเป็นว่ากามราคะอันนี้เจาะจงเลยว่ายินดีในกามแสดงว่าราคะตัวนี้ใช้ได้หมดเลยแปลว่ายินดีถ้ายินดีในภพเนี่ยเขาเรียกว่ารูปภพยินดีในความไม่มีภพเนี่ยเขาเรียกว่าอรูปภพรูปฌานรูปฌานแต่ถ้ายินดีในกามเนี่ยเขาเรียกว่ากามราคะแสดงว่าน่าจะเป็นคำตอบเดียวกันที่โยมจะถามที่ว่าราคะสามนั้นนะกามสามนั้นแต่ว่ากามนี่ก็คือว่ายินดีในกามนั้นก็คือกามโดยตรงแล้วก็ยินอื่นเนี่ยไม่ใช่กามมันเป็นยินดีเฉยผมก็เข้าใจนะโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากสมุทรสาครเจริญพรนักวิชาการทั้งคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมฟังมาหลายครั้งแต่ก็ยังงงอยู่ในการเดินจงกรมที่เป็นอสุภะคือการเดินไปเดินกลับก็ทีนี้ก็พิจารณากายไปด้วยเป็นอสุภะเช่นพิจารณาที่ศีรษะเส้นผมแขนขาอะไรอย่างนี้ใช่หรือไม่เหมือนกับการที่เรานั่งแล้วก็พิจารณากายเหมือนกันหรือไม่เจ้าคะและอย่างเช่นเรานอนปฏิบัติเนี้ยแล้วก็คิดว่าผ่าตั้งแต่ศีรษะลงมาทั้งกายเลยผ่าแยกร่างออกไปเลยอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะจะถามแค่นี้เจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะสาธุนะ โยมทำถูกหมดเลยโยมถูกหมดเลยเดินก็ทำแบบเก่านั่นแหละเราก็เหมือนผ่าตัวเองเดินไปด้วยนอนก็ทำแบบเก่าผ่าตัวเองนอนไปด้วยนั่งก็เหมือนกันต่างกันที่อิริยาบถ ทางกายแต่ใจนั้นไม่ต่างกันเลยอย่างนี้ถูกต้องโยมนะจิตไม่ต่างกันเป็นอุบายเดียวกันแต่อิริยาบถ ทางกายบางครั้งก็เดินบางครั้งก็นั่งบางครั้งก็นอนเปลี่ยนที่กายแต่ใจไม่เปลี่ยนถือว่าถูกต้องโยมทำแบบนั้นเนี่ยโยมทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากนึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำทำบ่อยๆทำแล้วรักษาความเห็นไว้รักษาอุบายนั้นไว้เนืองแล้วทำให้มากแล้วมีปัญหาถามมาใหม่ชื่อว่าเมื่อกี้ถามมานั้นถูกต้องหมดเลยโยมทำแบบนั้นแหละนะยังไงก็มีอะไรก็รายงานมาเป็นระยะก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมทุกคนท่าเจริญพรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะว่าไงโยมอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าคำว่าทำนกกั้นโยมคิดว่าโยมจะเอาตับหรือหัวใจหรือปอดหรือกระเพาะกั้นเป็นทำนบอันนี้ใช่หรือเปล่าแล้วก็บวกลมหายใจก็มี 20% ที่พระอาจารย์บอกโยมคิดว่าอันนี้เป็นทำนบกั้นได้หรือเปล่ากับนมัสการค่ะขอฟังทางโทรทัศน์ค่ะไม่รู้ว่าจะคือตรงก็ว่าทำนบกั้นเนี่ยเป็นคำที่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าจิตเรานี่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำอะไรหนอเป็นดุจทำนบที่จะกั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยธรรมอะไรละด้วยปัญญา
ฉะนั้นโยมสุคนธาเห็นว่าการเห็นตัวเองเนี่ยอวัยวะเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเนี่ยเป็นทำนบกั้นใช่ไหมและลมหายใจนั้นด้วยที่ว่า 20% หรือว่า 10% นั้นน่ะเป็นทำนบได้ไหมได้แน่นอนนั่นแหละเพราะว่าการเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสติด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยเป็นทำนบไปด้วยอยู่แล้วฉะนั้นการเห็นอวัยวะเราทั้งหมดเนี่ยเป็นทำนบกั้นได้จริงๆนั่นแหละคือทำนบกั้นไม่ใช่สติธรรมดาเหมือนกับว่าหลายคนที่บอกว่าเวลาคิดอะไรก็ให้รู้ไปเวลาคิดอะไรก็รู้คิดดีก็ให้รู้รู้นั้นคือสติสติแบบนั้นไม่ดีเลยไม่ค่อยดีมันจะกั้นไม่อยู่เขาไปหน้าเราแล้วแต่เรารับรู้อย่างเดียวว่าไปโน่นแล้วตามรู้ตามรู้มันไปแต่ไม่ทันเขาเช่นอย่างนั้นนะทำนบอย่างนั้นกั้นไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะหรือเห็นตับไตเส้นผมของเราอวัยวะของเราที่เห็นนั้นเป็นทำนบกั้นได้ดีมากเลยอันนั้นเอาอยู่อันนั้นเอาอยู่เราจะอยู่ด้วยทำนบนี้อย่างโยมสุกัญธาเข้าใจถูกต้องอยู่โยมนะเข้าใจถูกต้องเลยนั่นแหละคือทำนบกั้นนะตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามหนึ่งถามว่าในวิมุตติ3เสขะกับอเสขะจะแยกกันอย่างไรวิมุตติ3น่าจะเป็นลักษณะของเสขะอเสขะนะความจริงแล้ววิมุตติเนี่ยจะต้องมีอเสขะอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นก็คือว่าจะต้องมีคำว่าถ้าเสขะเนี่ยถือว่ายังชื่อว่ายังไม่มีเพราะว่าวิมุตติหรือว่าตทางคำวิมุตติที่เขาว่าสมุเฉทันวิมุตติเป็นชั่วขณะนิพพานชั่วขณะแล้วก็วิมุตติจริงๆที่พ้นไปอันนั้นเป็นลักษณะของการที่ถ้าเราจะพูดถึงว่าวิมุตติจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นอเสขะแต่วิมุตติชั่วขณะวิมุตติน้อยๆหรือเขาจะเรียกว่าตทางควิมุตติอย่างนั้นเนี่ยจะมีอยู่บ้างที่โยมถามว่าอเสขะนั่นน่ะจะมีอยู่แต่ว่ามันเป็นวิมุตติน้อยๆยังไม่ใช่วิมุตติ 100%ถ้าจะกล่าวอย่างนั้นเป็นวิมุตติเนี่ยก็ได้นะจะว่าได้ก็ได้แต่ว่าเขาไม่นิยมว่าเขาไม่นิยมพูดกันคำว่าวิมุตติเนี่ยเราตีความหมายว่าเป็นคนที่หลุดพ้นแล้วแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยคนที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเสขะอยู่ยังศึกษาอยู่เนี่ยคำว่าวิมุตตินี้เขาก็รู้จักวิมุตติว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็กำหนดรู้ว่าวิมุตติอาการอย่างไรแต่ยังไม่หลุดพ้นก็จริงแต่ว่าเป็นวิมุตติน้อยๆ อ่อนๆเล็กๆที่เราเห็นแล้วก็เสวยได้อยู่วิมุตตินั้นเนี่ยเขาจะไม่นิยมว่าวิมุตติเขาจะไม่นิยมเรียกอย่างนั้นว่าวิมุตติแต่ถ้าเราจะเรียกเนี่ยได้ไหมก็น่าจะอนุโลมได้ดังที่เขามีบัญญัติคำว่าตทางควิมุตติไม่ใช่สมุเสนิทวิมุตติอันนั้นก็พอจะได้เพราะคำสองคำเนี่ยจะไม่มีในพระสูตรนะแต่จะมีอยู่ในศัพท์ของวิสุทธิมรรคซึ่งวิสุทธิมรรคก็จะจำแนกว่าวิมุตติเนี่ยสมุเฉทวิมุตติตทางควิมุตติแล้วก็เป็นวิมุตติของการหลุดพ้นจริงๆที่เป็นการขาดเลยเนี่ยท่านก็จะบัญญัติออกไปนั่นคือท่านวินิจฉัยของท่านไปอันนี้ก็คงจะมาจากตรงนั้นว่าตัดวิมุตติ3นะก็อาจจะเป็นได้ฉะนั้นการว่าวิมุตติเนี่ยจะเรียกหรือไม่เรียกเนี่ยคนปฏิบัติหรือเสขาหรืออาเสขาเนี่ยท่านกำหนดรู้เสมอว่าวิมุตติแท้เป็นอย่างไรเพียงแต่ท่านจะถึงไหมกับยังไม่ถึงเนี่ยท่านก็รู้ความวิมุตติเหมือนกับบุคคลที่ว่าลอยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยเห็นบกแต่คนหนึ่งนะขึ้นบกไปแล้วแต่คนหนึ่งนะเห็นก็จริงแต่ก็ยังว่ายอยู่ทะเลอยู่แต่ก็มองเห็นบกอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงบกอยู่ยังไม่ถึงบกแต่ก็ยังเห็นบกอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นวิมุตติอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงวิมุตติแต่ก็ยังไงก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงอย่างเนี้ยมันก็เป็นวิมุตติแบบเห็นแต่ยังไม่ถึงก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะใช้ตำราไหนจะตีความถ้าตำราวิสุทธิมรรคเนี่ยก็จะเป็นวิมุตติอย่างที่ว่านี่แต่ถ้าตำราในพระสูตรจริงๆพุทธเจ้าจะไม่กล่าววิมุตติแบบนี้
จะกล่าวเป็นวิมุตต์แบบอื่นไปนะไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ก็ยังไงก็ลองไปพิจารณาดูนะอาตมาก็ตีความแบบตามานะยังไงก็ผิดถูกยังไงก็ลองไปวิเคราะห์อีกทีให้ผู้รู้ทั้งหลายได้วิจารณ์อีกทีก็ได้ก็มีมีหมดคำถามนะก็ขอต่อยเนาะขอต่อตรงที่พูดค้างไว้หน่อยว่าเราจะต้องใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นดุจทำนบกั้นกระแสจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตาไปหูไปเนี่ยจิตเราก็จับไม่อยู่ทำนบเรากั้นไม่อยู่แน่นอนฉะนั้นเราจะให้ไปไม่ได้จะทำยังไงก็มีทางเดียวก็คือเราต้องเอาจิตไปเห็นตัวเห็นอะไรเห็นตับไตไส้พุงแล้วเอาจิตไปเกาะตรงนั้นแล้วตรงนั้นจะเป็นทำนบล้างจิตไว้อย่างที่โยมสุคนธาเข้าใจนั้นอันนั้นถูกต้องฉะนั้นสติตรงนี้เป็นดุจทำนบที่จะกันกระสังกระแสนั้นฉะนั้นทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนมาเจริญสติปัฏฐาน4ปัญหาที่จิตไปทางอายตนะนี้จะแก้ตกเลยในที่สุดจะไม่ออกไปเลยฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระญาติเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่มีจิตรู้ออกจากตัวเราเลยไม่รู้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะท่านทำอย่างนี้แต่ถ้าสักคนไหนเนี่ยทำสมาธิด้านเดียวไม่ได้มาพิจารณาร่างกายเนี่ยคนนั้นรั่วคนนั้นไหลคนนั้นไปอย่างอายตนะแน่นอนเพราะเขาไม่สามารถจะกั้นทำนบด้วยสติธรรมดากั้นไม่อยู่ต้องเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นสติธรรมดาล้นหมายถึงว่ากั้นไม่อยู่จิตมันทะลักออกจากทำนบไปได้แล้วสติปัฏฐานเนี่ยท่านให้เห็นอะไรจึงเป็นสติปัฏฐานให้เห็นกายในกายนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยแต่ต้องเห็นกายเป็นหลักก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องเห็นกายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทำให้เราได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นตัวเองนั้นเนี่ยเป็นตัวหลังจิตไว้ทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำลายอายตนะเหล่านั้นไม่ให้รั่วไหลและอย่างหนึ่งการไปทางตาทางหูเนี่ยเขาเรียกไปแล้วเนี่ยอารมณ์ที่เราตั้งอยู่ในการไปของจิตของเราไปทางตาหูเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณ6ต่อมาจิตเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายแล้วก็เกิดการเห็นตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวทำลายวิญญาณ6นั้นดับไปฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีวิญญาณ6เมื่อวิญญาณไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีเพราะตัวทั้ง4เนี่ยมาจากวิญญาณตัวเดียวนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเห็นตัวนี้เป็นหลักนะก็มีสายเข้ากันครับพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกโยมบุญยืนเจริญพรนมัสการนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะจะถามว่าถ้าหากว่าเรามีภาระที่เราอ่ะไปปฏิบัติที่วัดไม่ได้เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วรักษาศีล5ศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะได้เท่าเขาไหมคะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยควรจะรักษาศีล5ดีที่สุดโยมศีล8เดี๋ยวโยมฟังทางทีวีกันเหรอคะได้กลับมาแล้วกลับมาราชการค่ะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่ควรจะถือศีล8ศีลอุโบสถควรจะถือศีล5แต่ถ้าเราจะถือจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าจะถือเนี่ยก็อนุโลมศีลอุโบสถได้แต่ต้องโยมต้องอยู่ในห้องพระไม่ควรเพ่นพ่านไปทางไหนอยู่ทั้งวันอยู่ในห้องพระร่วงการปฏิบัติธรรมของเราจะดีกว่านะแต่ศีล8ไม่ขอสนับสนุนให้อยู่ทางบ้านทำเพราะว่าการอยู่ศีล8เราจะเป็นข้อกังขาหรือเป็นพ่อปริโภคของเราเมื่อเราอยู่ในเพศที่ไม่เหมาะสมที่ทำแล้วเนี่ยจะทำให้ศีลของเราเนี่ยเขาเรียกไม่บริบูรณ์นะเป็นการที่เราไม่เห็นว่าการมีศีลมากนั้นจะทำให้เราจิตเราได้บุญมากกว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นถือว่าบุญเกิดจากความเพียรที่เราทำนะเขาเรียกว่าเป็นการทำของเราเนี่ยที่ว่าเรามีความเพียรเท่าไหร่บุญจะเกิดตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่อยู่ที่ศีลฉะนั้นศีล5ก็อย่าดูถูกว่าน้อยเพราะสีเลนะทุกติยันติสีเลนะเนี่ยโภคสัมปทาสีเลนะจนถึงนิพพติยันติก็คือนิพพานฉะนั้นศีล5จะดีกว่าจะไม่มีปริโภคกังวลนะโยมเอาศีลของเราเนี่ยตามฐานะของเราที่เหมาะสมแต่ถามว่าทำบ้านกับทำวัดได้บุญไหมได้บุญเท่ากันนะได้บุญเท่ากันแต่ให้อยู่ในฐานะเหมาะสมดีกว่า
ถ้าไม่เหมาะสมอย่าไปทำนะทำที่วัดพอนะแท้เส้นสินแปดนี่อยู่ที่วัดพอนะอยู่บทสดก็ควรจะอยู่ที่วัดถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยดีก็อย่าเอาแค่เอาสินห้าพออันยุคนี้ก็รายการเราก็ใกล้หมดแล้วนะก็มีคำถามอื่นไหมหมดคำถามก็ขอต่ออีกนิดนึงเหลือเวลาอีกหน่อยก็การที่เราได้มาสนทนากันเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยที่หลายคนที่เราเขาไม่ได้ถามมาก็จะอาศัยคำถามเราได้รู้ได้เรียนได้เห็นแล้วการมาถามตอบคนเรานี่ก็ถือว่าเอาเรามาแลกเปลี่ยนทัศนะหรือความเห็นหรือความเข้าใจกันที่เรายังที่เราอาจจะไม่เข้าใจบางส่วนก็ทำให้เราเข้าใจบ้างแล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์ท่านได้ไปประสบการณ์ที่ท่านได้เรียนรู้มาเนี่ยเอามาชี้แนะของเราเพื่อให้เราเนี่ยเข้ามาสู่ทางถูกต้องได้ก็ถือว่าคำถามทุกคำถามมีประโยชน์แล้วก็คนหลายคนก็บางครั้งไม่ได้ถามมาโดยตรงแต่ก็อยากจะรู้เวลาคนอื่นถามก็อยากจะได้ฟังคำตอบเหล่านั้นด้วยเวลานี้เราก็หมดพอดีเนาะครับพอดีเลยเวลาของรายการก็หมดลงแล้ว สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานบริเวณมุมตองว่ารายการธรรมะสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีช่วงสุดท้ายของรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจอยู่พร้อมกับทุกสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ทุกคำถามที่ได้เขียนถามเข้ามาก็ทุกท่านนี่ขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรนั่นอยู่ตัวขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุ